เลือดมันเป็นเด่นไปด้วยกันวิญญาณขันธ์ก็มีรับทราบได้ยินเสียงมันว่าไงเวทนาขันเทศไม่เทศมันก็เป็นของมันนะนั่งก็เป็นนอนอยู่มันก็เป็นส่วนหน้ามีแต่ทุกขเวทนาสุขไม่เห็นนี่ในรูปขันนี่นิมนต์ท่านจบคุณพอไปถึงนั่นนิมนต์ท่านไปนั่นทำมหาบัวไปด้วยคอยไม่ไปหัวอีกโอ้นี่นิมนต์ท่านแล้วนี่ท่านบอกว่าท่านไปพระเดชพระคุณไม่ไปท่านไม่ไปเหรอเฮ้ยงั้นเหรอเอางั้นไปไปท่านไม่ได้เทศหรอมีแต่เราน่ะเทศท่านจะคุณท่านไม่เทศเลยถ้าไปกับเราแล้วท่านไม่เทศไปไหนท่านก็จะเอาเราไปนั่นนั่นคนมาใหม่ศาลานี่จนแน่นแล้วท่านก็ให้เราละเทศนี่เราพูดถึงเรื่องธาตุขันธ์มันดีปี502ปี2502คนมากๆก็ประเทศเพื่อเปิดหูเปิดตาคนเรียกว่าเปิดเต็มที่มันน่าจะเป็น130 140แต่ไม่เอาธรรมะสูงให้พอดีพอเหมาะกับพื้นเพของคนเรายังไม่ลืมพุ่งจำได้จนกระทั่งเวลาเร่งของมันนะพอจวนกลางเข้าไปแล้วเร่งจนกระทั่งเหมือนปืนกลชั่วโมง2นาทีจบแล้วดูนาฬิกาเงานี่แตกเปียกหมดเลยหยวนไม่รู้เรื่องนะนั่นฟังจิตไม่ได้ออกมันอยู่ในไม่สนใจกับอะไรต่ออะไรข้างนอกทำงานมีแต่ความรู้กับธรรมสัมผัสกันแยกพุ่งนี่สิ่งทำให้ได้คิดตอนนี้ผู้หญิงคนหนึ่งพอเทศจบลงแล้วเขาประกาศสิบถามนี่ละหลวงพ่อวันดีนี่เพราะเป็นคนสำคัญอยู่นครพนมเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงอะไรทุกอย่างวันดีเล่าให้ฟังหลวงพ่อวันดีเราถึงทราบประกาศสิบถามท่านอาจารย์ตรงนี้มาจากไหนนะจะบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเลยนะเป็นปัญญาอธิบดีสารบอกว่าตั้งแต่ฉันเกิดมาฉันเพิ่งได้ฟังเทศน์วันนี้ถึงใจว่าอาจารย์ตรงนี้มาจากไหนวะถามไปกระซิบถามเพราะว่าอาจารย์มหาบัวมาจากวัดป่าบันตาโอ้ก็ได้ยินชื่อท่านอยู่แต่ไม่เคยได้ยินวันนี้ได้ฟังแล้วได้ฟังโดยที่ยังไม่รู้ว่าท่านคือพระชื่อว่าไงมาถึงใจแล้วเป็นวันนี้เนี่ยก็ว่าจะฟังทั้งหลายฟังมาเขาก็ไม่อยากพูดหรอกว่าเรื่องศาสนาเรื่องธรรมก็อย่างนั้นว่าไงอย่างนั้นมันไม่ถึงใจไม่ถึงใจวันนี้ถึงแล้ววันนี้ถึงจริงๆมากเกี่ยวเดี๋ยวนี้มันยังสว่างในจิตว่าแปลกนะเกี่ยวเพราะท่านเทศน์นี่หมุนก็เนี่ยติ้วติ้วในจิตจิตมันก็กระหยิบรับกันนี่รับกันนี่เราก็ไม่เคยคาดเราไม่เคยเป็นแต่มันเป็นเองในธรรมของท่านที่เข้ามาในจิตว่างั้นนะกระแสเสียงกระแสเทศกระแสธรรมเข้านี่เลยเพลินอยู่กับนั่นเลยไม่ออกไปไหนไปจิตว่างั้นนะเทศตรงไหนถูกหมดจิตมันยอมรับเลยมีแต่ยอมรับท่าเดียวแล้วเลยท
ลินอยู่กับความยอมรับหวังพูดให้หลวงพ่อวันดีฟังแกไปกระซิบพูดกันโอ้ท่านจบง่ายแล้วเกิดยังเพลินอยู่เลยวะวันพรุ่งนี้จะเอาท่านในเทศอีกให้ได้แล้ววะวางกันนะพอดีตอนเช้ามาคุณนันดีมาเล่าให้เราฟังเล่าให้ท่านจะคุณฟังด้วยท่านจะคุณแล้วก็ยิ้มแล้วออกจากนั้นก็ตอบปัญหาอยู่แหละแล้วก็บอกเรื่องตอบปัญหานี่ก็พิลึกก็ถึงใจเลยทำไมอาจารย์นี้ทำไมถึงพูดแปลกนักวะแกพูดของแกเองนั่นตอบปัญหาก็แปลกวะเทศก็แปลกเหมือนพรุ่งนี้จะเอาท่านในเทศให้ได้พอตอนเช้าพอฉันเสร็จแล้วแกก็เป็นผู้พูดเลยขอนิมนต์ท่านอาจารย์เทศขอท่านเจ้าคุณท่านคุณว่าไม่ได้แล้วจะเอามหาบัวไปนุ่นไปเทศเท่าเทนนั่นวะฉันเสร็จแล้วนี่ก็ไปวะหันว่ามันเลยไม่ได้เทศจริงนะพอฉันเสร็จแล้วก็คือถ้าอุเทนนั่นก็ไปอีแบบนึงท่านเจ้าคุณไม่เคยได้ยินผมเทศแบบนั้นผมก็ไม่เคยเทศด้วยเพราะตามสถานที่บุคคลการเทศไม่ใช่จะสุ่มสี่ห้าบางนั่นก็ออกเหมือนกันอยู่นะหากไม่เร็วหากเทศแบบครบแบบขันคนหัวเราะลั่นไปหมดแล้วนั่นเราก็ไม่เคยเทศที่แบบนั้นมันเป็นพวกนี้พวกบ้าบัตรบ้าเบอร์นั่นน่ะแล้วก็เทศเรื่องบัตรเรื่องเบอร์อะไรดีมันมีเรื่องประกอบประกอบนี่ขบขันขบขันขบขันหัวเราะท่านเจ้าคุณท่านเริ่มหัวเราะตั้งแต่เริ่มเทศเพราะเราเริ่มแล้วตั้งแต่ขึ้นจนกระทั่งจบเราลงจากธรรมะลงมาแล้วท่านยังหัวเราะอยู่จนไม่ลืมหูลืมตาน้ำตาท่านหัวเราะผมก็ไม่เคยเห็นท่านหัวเราะขนาดนั้นแล้วผมก็ไม่เคยเทศอย่างนั้นด้วยลงมาเออมาบัวเทศนี่ก็เป็นหรือบัวเออมาบัวเทศนี่ก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะโอ้ยค่อยเกือบตายบัวนี่ค่อยหัวเราะตั้งแต่เจ้าเริ่มเทศด้วยแล้วท่านทุกคนมันเคยได้ยินเทศอย่างนี้มันขบอกขันเอาหนังหนาค่อยมันเคยได้ยินพูดทั้งพูดทั้งหัวเราะอยู่นั่นแหละมาตามทางนั่งรถมาท่านก็หัวเราะท่านมางั้นนะฮู้ว่าขบขันแต่วันนี้เจ้าเทศน่ะบัวตั้งแต่นั้นมาเลยเป็นเหมือนกับว่าเป็นนิมิตกนามอันหนึ่งพอเห็นหน้าแล้วท่านจะขึ้นนี้ก่อนเลยหมาบัวเทศอย่างนี้ก็เป็นว่ะแล้วถึงจะพูดเรื่องอื่นแล้วไงเจอกันที่แรกต้องเป็นอย่างนี้ก่อนหมาบัวเทศอย่างนี้ก็เป็นว่ะนี่ท่านไม่เคยได้ยินเราก็ไม่เคยเทศแบบขนาดนั้นนะแบบคนหัวละหกขันมันต้องมีข้อประกอบนี่อะไรเข้ามาไม่มีแต่อย่างหกขันคนก็เรื่องคนก็หัวละกันเต็มที่เหมือนกันนี่ไม่ใช่แต่ท่านเจ้าคุณนะพอเริ่มจะหยุดนี่นิมนต์ก่อนนิมนต์เดี๋ยวก่อนนิมนต์เดี๋ยวก่อนกำลังเสียดายไม่สนใจเทศนั้นรู้จะร่วมชั่วโมงกันหากไม่เทศเร่งเหมือนเทศอยู่นครพนมอย่างนั้นเทศไปตามสถานที่บุคคลไม่ใช่จะไปยังไงก็จะเทศไปเลยพูดตามหลักความเป็นจริงก็พอมองดูนี้มันก็เหมือนกับอาราธนาพร้อมผมมาจะโลกาแล้วมองจะเทศแบบไหนพอมองพร้อมมันก็เหมือนกับมันบอกในตัวนั้นเสร็จอันนั้นไม่ได้ขึ้นธรรมะขั้นสูงเลยนะไปตัวลังเบอร์ลังบ้าตลอดเพราะพวกนี้พวกหนักพวกเบอร์พวกบ้าจริงมันจะไปธรรมะไปสูงมันไม่ได้บอกมันเป็นเองพุ่งเลยทางเรานี่มันมายุ่งเลย
แล้วก็เทศสะดวกด้วยนี่ตอนนั้นธาตุขันธ์มันดีเสียงสดใสแจ๋วแจ๋วเลยมาเที่ยวปัจจุบันเนี่ยโอ้โหมันเป็นคนละคนเทศไปเหนื่อยไปเดี๋ยวนี้ทุกครึ่งแล้วเนี่ยธรรมของพระพุทธเจ้าตั้งแต่พื้นแห่งธรรมจนถึงวิสุทธิธรรมธรรมเหล่านี้เราจะไปหาไปค้นที่ไหนไม่พบไม่เจอไม่มีทางสัมผัสได้นอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นธรรมกับใจจึงเป็นของคู่เคียงกันเป็นลำดับลำดาแห่งการปรับใจของตัวเองให้เหมาะกับธรรมขั้นนั้นๆแล้วเราจะได้เห็นความแปลกประหลาดของธรรมที่สัมผัสใจและสถิตอยู่กับใจเมื่อมาเป็นสมบัติของตนแล้วไปโดยลำดับลำดาธรรมท่านสอนลงไม่สอนลงที่ไหนโลกก็ดังที่พวกเราทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอยู่นี่แหละว่ากว้างแสนกว้างหรือกว้างขนาดไหนไม่มีใครที่จะคำนวณได้แต่ธรรมนั้นแม้จะกว้างจะละเอียดขนาดไหนก็ไม่มีที่ไหลลงไม่มีที่จอดที่แวะไม่มีที่สถิตนอกจากใจเท่านั้นที่ธรรมจะเข้าสัมผัสสัมพันธ์จะสถิตอยู่ได้มีใจอันเดียวใจท่านใจเราใจสัตว์ใจบุคคลตามขั้นตามภูมิของใจของอุปนิสัยธรรมจึงลงสู่จุดเดียวนี้และมีธรรมชาติคือความรู้ได้แก่ใจอันเดียวนี้เท่านั้นที่จะรับทราบธรรมทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนลงที่ใจที่ใจในธรรมท่านก็บอกแล้วเป็นบาลีว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายานั่นคือสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยใจแม้ธรรมทั้งหลายก็รวมลงอยู่ที่ใจนี้ท่านจึงสอนให้ชำระแต่เวลานี้ทำไมใจจึงไม่รู้ทั้งที่ธรรมมีอยู่ตั้งแต่กาลไหนๆมาจนกำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้ว่าธรรมนี้มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่เช่นเดียวกับโลกมีมาแต่เมื่อไหร่นั่นเองเราก็ยังทราบไม่ได้เพราะจิตนี้รู้มันไม่ได้รู้เข้าสู่จุดแห่งธรรมจึงไม่ได้สัมผัสธรรมไม่ได้รู้เพื่อจะสั่งสมธรรมให้เป็นคลังของธรรมให้เป็นที่สถิตของธรรมกับกรงกันข้ามนั้นมันแสวงหาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาสู่จิตใจสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยก็คือสิ่งที่เป็นข้าศึกกับธรรมในศัพท์ของศาสนาท่านให้ชื่อว่ากิเลสเนี่ยคำว่ากิเลสเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็กระเทือนไปหมดในความเป็นภัยแห่งธรรมหรือความเป็นภัยกับธรรมทั้งหลายใจที่ไม่สามารถจะรับทราบธรรมตั้งแต่ขั้นพื้นจนกระทั่งถึงวิสุทธิธรรมที่เป็นธรรมเหนือโลก
ุดขีดสุดแดนไม่มีประมาณก็นี่อย่างนี้แหละหลงแล้วนะจับไม่ถูกแล้วก็เพราะจิตของเราไม่ได้ไปในแนวทางหรือไม่ได้ปรับตัวไปแนวทางแห่งธรรมขั้นนั้นนั้นมันมีแต่สิ่งที่เป็นข้าศึกซึ่งฝังแน่นอยู่ภายในจิตของเรามากกว่าธรรมที่จะซึมซาบเข้ามาได้เป็นผู้บงการกระดิกออกมาในแง่ใดความกระดิกออกมาก็ถูกผลักดันออกมาจากธรรมชาติที่มีกำลังฝังอยู่ภายในจิตใจนั้นเพราะฉะนั้นใจความรู้ของใจจะรู้มาตั้งกับใดกันใดก็ตามจนกระทั่งปัจจุบันนี้ตั้งแต่วันเกิดมาถึงเดี๋ยวนี้ก็มีการเสาะการแสวงการสั่งสมสิ่งที่เป็นภัยโดยหลักธรรมชาติหรือโดยอัตโนมัติมากกว่าที่จะเสาะที่จะแสวงหาอัตหาธรรมทั้งหลายแม้การเสาะแสวงหาธรรมมีอยู่ก็เป็นการเป็นเวลาในขณะที่ถูกบังคับด้วยความจงใจปฏิบัติธรรมบำเพ็ญธรรมทำบุญให้ทานไปเท่านั้นพอสิ้นจากขณะนั้นไปแล้วสิ่งที่เป็นภัยนั้นมันก็ทำงานของมันเป็นตาอัตโนมัติไปโดยลำดับเช่นดังที่เคยเป็นมาแล้วตั้งกับตั้งกันและจะเป็นไปอีกเช่นนั้นถ้าอำนาจแห่งธรรมไม่เหนือกว่าหนี้จึงเป็นสิ่งที่ลำบากสำหรับสัตว์ทั้งหลายถ้าไม่มีผู้แนะแนวทางให้รู้ให้เข้าใจในวิธีสอบแสวงหาในวิธีบำเพ็ญธรรมเข้าสู่ใจคือกุศลและธรรมเป็นสำคัญเข้าสู่ใจใจจะไม่มีช่องมีทางได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมและใจไม่เป็นช่องแห่งการไหลมาแห่งธรรมเพราะความประพฤติเพื่อกุศลและธรรมนั่นเลยจะมีตั้งแต่ทางไหลเข้าและบรรจุอยู่เต็มไปหมดภายในใจดวงเดียวนี้โลกจึงได้รับความทุกข์เพราะเหตุที่เองคำว่าโลกก็หมายถึงจิตวิญญาณของแต่ละดวงละดวงนี่เป็นของสำคัญมากยิ่งกว่าวัตถุอื่นใดที่จะให้ชื่อเขาว่าเป็นโลกเป็นสงสารเพราะสิ่งเหล่านั้นเขาไม่มีความหมายในตัวของเขาเลยดินเราก็ให้ชื่อให้นามแก่เขาว่าเขาเป็นดินว่าเขาเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นอากาศธาตุหรือเป็นแร่ธาตุต่างๆนี้ตั้งแต่มนุษย์เรานี้ไปให้ชื่อให้นามไปสำคัญมั่นหมายเขาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้และว่าเป็นโลกความจริงเขาไม่ทราบความหมายของเราของเขาเลยว่าเขาเป็นอะไรจึงไม่เป็นข้อหนักแน่นที่เราจะนำมาพูดว่าโลกยิ่งกว่าจิตวิญญาณของแต่ละดวงดวงแห่งสัตว์ทั้งหลายเต็มอยู่ในโลกธาตุนี้นี่ล่ะผู้ได้รับความสุขก็ดีรับความทุกข์ก็ดีได้รับบาปรับบุญก็ดีคือจิตนี้เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์จึงหมายถึงจิตแต่ละดวงละดวงมีกี่ล้านล้านดวงก็ตามก็ไม่พ้นที่ทุกข์จะต้องไปปลูกบ้านปลูกเรือนอยู่ในจิตดวงนั้นๆต้องมีด้วยกันทุกดวงขึ้นชื่อว่ากิเลสมีอยู่ในนั้นแล้วทุกข์ต้องมีอยู่ในนั้นตามส่วนของกิเลสที่มีมากมีน้อยแม้เป็นผู้มีปณิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้อยู่แต่ก็ไม่พ้นที่กิเลสจะฝังอยู่ในเวลานั้นซึ่งยังไม่ได้บรรลุธรรมถึงขั้นสูงสุดแล้วก็จะต้องได้รับความทุกข์อยู่โดยดีเนี่ยธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกให้พึงทราบว่าสอนหัวใจสัตว์สั่งสอนหัวใจสัตว์ปลดเปลื้องหัวใจสัตว์ชำระล้างหัวใจสัตว์ที่สกปรกโสมมไปด้วยสิ่งที่จะ
ให้ได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะใจสกปรกไม่ได้เหมือนสิ่งทั้งหลายสกปรกนั้นเขาไม่มีความหมายอะไรสกปรกไม่สกปรกเขาก็ไม่เป็นทุกข์แต่ใจที่สกปรกด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาฝังจมอยู่ภายในนี้เป็นทุกข์มากน้อยตามส่วนของกิเลสนั่นแหละท่านจึงเรียกว่ากองทุกข์โลกนี้เป็นทุกข์ก็ต้องหมายถึงจิตใจของแต่ละดวงละดวงเป็นทุกข์การตรัสรู้ธรรมก็ตรัสรู้ที่ดวงใจของพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นแล้วก็นำมาประกาศสอนโลกซึ่งเต็มไปด้วยกองทุกข์หรือสอนโลกอันเป็นแหล่งแห่งความทุกข์ทั้งหลายตั้งอยู่ได้แก่จิตใจของสัตว์โลกแต่ละดวงละดวงผู้ที่มีความสามารถที่จะรับทราบได้ในธรรมทั้งหลายพระองค์ก็แนะนำสั่งสอนตามขั้นตามภูมิของตนของตนเป็นลำดับมาตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วจนกระทั่งปรินิพพานเฉพาะพระพุทธเจ้าของเรานี้ยังประทานพระโอวาทคำสั่งสอนคือแนวทางหรือว่าน้ำไว้สำหรับชะล้างสิ่งที่สกปรกอยู่ภายในจิตใจของสัตว์ไว้ตั้ง 5,000 ปียังไม่ได้สิ้นสุดยุติไปตามการปรินิพพานของพระองค์เลยก็เพราะพระเมตตานั่นเองเหตุที่จะเมตตาเพราะอะไรเพราะความทุกข์ความทรมานดังที่สัตว์ทั้งหลายได้รับกันอยู่เรื่อยมาตั้งแต่กับไหนกันใดนั้นพระองค์เป็นพระองค์หนึ่งที่ได้เคยสัมผัสสัมพันธ์ได้รับความทุกข์ความทรมานมาเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นโดยไม่มีทางสงสัยความทุกข์นั้นเป็นเครื่องบีบบังคับของสัตว์ในภพนั้นๆมากน้อยเพียงไรความทุกข์ของพระองค์ที่กำลังท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารก็ย่อมต้องสัมผัสก็ย่อมสัมผัสสัมพันธ์ความทุกข์มากน้อยเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายนั้นเมื่อพระองค์ได้หลุดพ้นออกไปแล้วโทษแห่งความเป็นมาของพระองค์มีมากขนาดไหนโทษแห่งความเป็นมาของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นฉะนั้นแล้วจึงมีพระเมตตาอย่างเต็มสัดเต็มส่วนเพราะความเห็นโทษในสิ่งเหล่านั้นแล้วสั่งสอนสัตว์โลกเต็มพระทัยซึ่งเต็มไปด้วยพระเมตตาล้วนล้วนนะไม่ได้สั่งสอนธรรมดาธรรมดาเหมือนเราทั้งหลายสั่งสอนกันเหมือนโลกทั้งหลายสั่งสอนกันเหมือนคนมีกิเลสทั้งหลายสั่งสอนกันเพราะผู้สิ้นกิเลสอันเป็นตัวภัยสำคัญนั้นย่อมผ่านภัยจากกิเลสมาแล้วพระพุทธเจ้าของเราก็เรียกว่าเต็มพระทัยพระสาวกอรหัตอรหันต์ทั้งหลายก็เต็มใจคือประสบมาแล้วอย่างเต็มหัวใจจึงต้องได้เห็นโทษเต็มหัวใจเช่นเดียวกันนั้นแม้จะทุกข์เหล่านี้เพราะกิเลสเป็นเครื่องสั่งสมทุกข์ขึ้นมานั้นอยู่ในหัวใจดวงใดใดย่อมจะต้องเป็นทุกข์เหมือนกันนี้หมดเราพระองค์ทรมานเคยทรมานชั้นใดทรมานมาเพราะกิเลสบีบบังคับหรือบีบบี้สีไปมาชั้นใดสัตว์ทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นสัตว์ทั้งหลายเป็นฉันใดพระองค์ก็เคยเป็นฉันนั้นมาด้วยกันจึงต้องเมื่อได้พ้นคำว่าพ้นทุกนี้ไม่เพียงแต่ว่าพ้นมาเฉยๆดังที่เขาพ้นจากคุกจากตารางมาเขาก็ไม่เห็นวิเศษวิสูอะไรถ้าพ้นธรรมดาอย่างนี้พ้นมาก็มาเป็นคนสามัญทั่วไปเหมือนโลกทั้งหลายเป็นแต่เพียงว่าสังคมยอมรับว่าเป็นคนธรรมดาสามัญไม่ได้เป็นคนขี้คุกขี้ตารางที่สังคมรังเกียจเหมือนอยู่ในเรือนจำนั้นเท่านั้นเวลาออกมาแล้วก็ไม่เห็นมีดีกรีอะไรความสุขเพราะการออกมาจากเรือนจำก็
ียงไม่ถูกกดขี่บังคับทั้งทางร่างกายและจิตใจเท่านั้นและความรู้สึกที่ว่าตนเป็นนักโทษนี่ก็จางหายไปแต่ที่เป็นแผลเป็นอยู่ในนั้นว่าเคยเป็นนักโทษนั้นย่อมฝังใจอย่างลึกอยู่เมื่อเป็นฉะนั้นแม้ออกมาจากเรือนจำแล้วก็จะมีความสุขความวิเศษวิโสต่างจากคนทั้งหลายไปอย่างไรบ้างไม่ได้มีอะไรต่างกันส่วนพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากทุกนี้เมื่อหลุดพ้นจากทุกแล้วยังมีบรมสุขเป็นเครื่องรับรองพระทัยของพระพุทธเจ้าด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยพระทัยที่บริสุทธิ์ความสุขอันนี้เป็นเครื่องรับรองเป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องเสริมให้เด่นที่สุดเหนือโลกสงสารที่ว่ายอดโลกุตรธรรมก็คือใจที่บริสุทธิ์ธรรมที่บริสุทธิ์ครองกันเป็นบรมสุขดังที่ท่านว่านิพพานังปรมังสุขังนั่นแหละคำว่าปรมังปรมังนั้นอยู่กับใจของท่านผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วท่านทรงความสุขอันนี้อย่างสมบูรณ์ที่โลกทั้งหลายมีกิเลสไม่สามารถที่จะครองได้เลยไม่สามารถที่จะได้เสวยเลยเพราะฉะนั้นเวลากะพระองค์ประกาศธรรมสั่งสอนโลกจึงสั่งสอนลงอย่างเน้นหนักในเรื่องโทษทั้งหลายก็ถึงพระทัยเพราะพระองค์เคยผ่านมาแล้วไม่มีทางไม่มีที่สงสัยความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายพระองค์ก็ครองอยู่แล้วเป็นยังไงความหลุดพ้นจากทุกข์จากกิเลสนั้นเป็นความสุขอย่างไรบ้างสิ่งที่รับรองยืนยันในความหลุดพ้นนั้นก็คือปรมังสุขขังนี่พระองค์ก็ทรงไว้อย่างเต็มพระทัยแล้วเหตุใดการสั่งสอนสัตว์โลกจะสั่งสอนธรรมดาสามัญเหล่านั้นเป็นไปไม่ได้ต้องถ้าเป็นภาษาตลาดเรียกว่าเป็นไปอย่างสุดเหวี่ยงสุดความสามารถที่จะสั่งสอนสัตว์โลกได้มากน้อยเพียงไรให้เห็นโทษจริงๆเพราะโทษมีจริงๆอย่างนั้นพระองค์ได้ผ่านมาแล้วพระองค์เป็นสักขีพยานแห่งความทุกข์ทั้งหลายแห่งนรกทั้งหลายเพราะพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นสามัญชนธรรมดาเหมือนโลกทั่วๆไปย่อมความรู้สึกก็ย่อมเป็นความรู้สึกสามัญสำนึกธรรมดายอมทำได้ทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษมากน้อยเช่นเดียวกับสัตว์ทั่วไปเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไม่ลำเอียงวิบากกรรมไม่ลำเอียงต้องได้เสวยทุกข์มากน้อยตามกรรมของตนที่ทำมาแล้วเหมือนกับสามัญชนทั่วไปเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุใดท่านจะไม่ตกนรกหมกไหม้ไม่ว่าหลุมใดแห่งนรกเพราะเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดด้วยอำนาจแห่งวัฏจักรวัฏจิตนี้พาให้หมุนให้เวียนและกิเลสเนี่ยยังไม่เพียงหมุนอย่างนั้นยังเป็นสาเหตุให้ทำกรรมแล้วให้เสวยความทุกข์ความทรมานมาเป็นลำดับลำดาอีกด้วยนะนานขนาดไหนนับไม่ได้เมื่อเป็นฉะนั้นทำไมพระพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยเป็นคนสามัญธรรมดาเหมือนสัตว์โลกทั่วไปจะไม่ตกนรกหลุมไหนจะเว้นได้ยังไงเพราะเกิดแล้วตายแล้วนับมาได้มากต่อมากก็คือจิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยความเกิดความตายของสัตว์โลกเอาอะไรไปแข่งในโลกนี้เราเอาวัตถุอะไรไปแข่งจิตวิญญาณแม้ดวงเดียวเท่านั้นการเกิดตามการตายของจิตวิญญาณดวงนั้นมากขนาดไหนยังไม่มีอะไรสามารถไปนับไปแข่งได้เลยว่าเหนือนั้นมากยิ่งกว่าการเกิดการตายของกิริยาดมวัตถุนั้นนั้นมากกว่าอย่างนี้มีไม่ได้เพราะอันนี้มีมานานเท่าไหร่นั่นแล้วพระพุทธเจ้าเวลาเป็นสามัญชนธรรมดาก็สามัญชนเขาเป็นฉันใดพระองค์ก็เป็นฉันนั้นเมื่อเป็นฉันนั้นก็ต้องตกนรกฉันนั้นเหมือนกันหลุมใดก็หลุมถึงขึ้นชื่อว่าบาปแล้วจะไม่ไว้หน้าใครไม่ลำเอียงขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วก็ไม่ไว้หน้าใครให้ทำกรรมได้
โดยไม่ต้องสงสัยแล้วก็เป็นผลของกรรมมาได้เช่นเดียวกันหมดเรียกว่าทั่วหน้ากันจึงต้องได้รับความทุกข์ความลำบากความทรมานในนรกหลุมต่างๆมีกี่หลุมก็ตามไม่มีเว้นที่จะไม่ตกนรกในสัตว์รายหนึ่งๆตกด้วยกันทั้งนั้นในสวรรค์ชั้นพรหมก็เหมือนกันเว้นแต่พรหมโลกที่ก้าวขึ้นไปแล้วผ่านไปเลยดังสุทธาวาส5ชั้นนอกจากนั้นอายุจะกี่หมื่นปีดังที่ท่านกล่าวไว้ในตำรับตำราว่า 70,000 ปี 80,000 ปีวินาทีกินไปนาทีกินไปชั่วโมงกินไปก็หมดก็สิ้นแล้วก็หมุนลงมานี่เรียกว่าเป็นวัฏจักรอยู่เหมือนกันและนานขนาดไหนนี่พูดถึงเรื่องความมากแห่งการเกิดการตายมากแห่งความทุกข์ความทรมานของสัตว์ที่ติดแนบอยู่กับจิตกับใจกับภพชาตินั้นๆไม่มีประมาณเลยนี่พระพุทธเจ้าทรงประมวลมาเห็นหมดรู้หมดแล้วเหตุใดการสั่งสอนโลกจะสั่งสอนธรรมดาต้องสั่งสอนอย่างเต็มที่เต็มฐานเต็มพระกำลังความสามารถของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั่นแหละและนอกจากนั้นยังหยิบยกสิ่งที่วิเศษวิโสเพราะการพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วขึ้นสู่วิมุตติธรรมให้เห็นธรรมที่เลิศเลอนี้อีกเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่หลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงเพราะกิเลสสิ้นซากไปแล้วจะต้องเป็นผู้ครองวิมุตธรรมวิมุตธรรมวิสุทธิธรรมนี้เป็นบรมสุขเสมอหน้ากันไปหมดนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้นำมาแสดงมาท้าทายทั้งสองอย่างคือทุกข์เพราะอะไรเพราะกิเลสก็ทรงแสดงให้สัตว์ทั้งหลายทราบอย่างถึงใจสุขเพราะอะไรที่แบบบรมสุขเพราะอะไรเพราะกิเลสสิ้นซากไปไม่มีสิ่งใดมาก่อกวนไม่มีสิ่งใดมายุแย่ไม่มีสิ่งใดมาทำลายไม่มีสิ่งใดมาบีบบังคับจิตใจนี้ให้เป็นเหมือนอย่างที่แล้วมาที่กิเลสยังมีเป็นเจ้าอำนาจของหัวใจอยู่ทำเป็นเจ้าอำนาจท่านไม่ได้บีบบังคับใครจึงเป็นบรมสุขได้ด้วยธรรมครองใจที่ธรรมที่บริสุทธิ์ครองใจนี่การแนะนำสั่งสอนสารโลกพระองค์สอนลงที่ใจเพราะใจนี้เป็นแหล่งแห่งทุกข์ใจนี้เป็นคลังแห่งทุกข์ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะกว้างแสนกว้างขนาดไหนก็ตามไม่มีที่สถิตของทุกข์ไม่มีที่สถิตของกิเลสที่อยู่ของกิเลสอันเป็นสิ่งบีบบังคับสัตว์ทั้งหลายให้ต้องทำอย่างนั้นได้รับความทุกข์ความทรมานอย่างนี้มีใจนี้เท่านั้นมีใจนี้เท่านั้นแล้วในสามแดนโลกธาตุนี้จิตวิญญาณมีมากขนาดไหนหากว่าเรามีญาณแล้วจะหาทางก้าวเดินไปไม่ได้ถ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นวัตถุจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงเป็นวัตถุแล้วเราจะก้าวไปที่ไหนจะไม่โดนจิตวิญญาณของสัตว์โลกที่หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายเพราะอำนาจแห่งกิเลสเป็นเจ้าอำนาจบีบบังคับอยู่นี้ไม่ให้หลุดให้พ้นไปได้เนี่ยเต็มอยู่ในสามแดนทุกขฐานนี้มันไม่น่าสลดสังเวชจนหัวใจจะพังนั่นเหรอนี่พระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนั้นรองลงมาก็คือพระอรหันต์ท่านเห็นแต่ท่านไม่หิวไม่โหยว่าท่านรู้ท่านเห็นท่านอยากประกาศอวดโลกอวดสงสารเหมือนดังกิเลสที่มันเป็นนักโอ้นักอวดท่านจึงอยู่อย่างสบายสบายด้วยความพอดิบพอดีไม่หิวไม่โหยคือความอิ่มธรรมภายในใจเมื่อถึงการถึงเวลาที่ควรจะพูดเพื่อเป็นประโยชน์หนักบามากน้อยเพียงไรท่านก็นำออกเองดังพระพุทธเจ้าของเราสอนโลกนี่โลกไหนนี่แม้แต่บุคคลก็เหมือนกันบุคคลใดภูมิใดสถานที่ใดที่ควรจะเทศนาว่าการประการใดแบบใดกับบุคคลใดบ้างพระองค์ทรงนำออกมาให้พอเหมาะพอสมกับจริตนิสัยของผู้นั้นๆจะรับประโยชน์ไปไม่ได้นำออกมาแบบพร่ำๆ04-05เหมือนอย่างผู้ที่มืดดำกำตาด้วยกิเลสเลยนะนี่พูดถึงเรื่องความมากของกองทุกข์เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเห็นอย่างชัดเจนแล้วจึงต้องสอนโลกให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนี้
แล้วยกวิสุทธิธรรมขึ้นเป็นรางวัลให้เห็นปรากฏอยู่ว่านี่น่ะความหลุดพ้นแล้วเป็นอย่างนี้ประหนึ่งว่าให้เห็นอยู่ด้วยตาของเราความได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยเพียงไรท่านก็ประมวลมาว่าอย่าสงสัยว่าเราเป็นเจ้าของแห่งรัตถาคตเป็นเจ้าของแห่งทุกข์หรือเป็นทำนบใหญ่ที่รับความทุกข์แต่อย่างเดียวจิตวิญญาณดวงใดก็ตามเหมือนกันนี้หมดประหนึ่งว่าอย่างนั้นอย่าสงสัยอย่าพากันสงสัยเรื่องการเกิดการตายมีแต่เรื่องการหาบการหามของทุกข์มากน้อยอยู่โดยลำดับลำดาไม่มีการเว้นเลยเพราะวิบากกรรมมันอยู่ที่หัวใจสัตว์ออกจากภพนี้วิบากกรรมมันไม่ได้ออกจากจิตติดแนบไปกับใจต้องไปเกิดได้เสวยความทุกข์ความทรมานมีสุขมากน้อยก็เคยมีบุญมากน้อยก็ต้องได้รับสับปนกันไปสัตว์โลกจึงมีทั้งสุขทั้งทุกข์เกี่ยวปนกันไปเพราะไม่ได้ทำแต่บาปอย่างเดียวบุญก็ทำบาปก็ทำเป็นแต่เพียงว่าเปลี่ยนวาระกันที่จะให้ความสุขความทุกข์แทรกเข้าไปในจิตดวงเดียวนั้นซึ่งเป็นเจ้าของแห่งกรรมนั้นๆเท่านั้นนี่เป็นหลักธรรมชาติแห่งความจริงเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณนี้เป็นจึงเป็นธรรมชาติที่ลี้ลับมากที่สุดธรรมดาสามัญเหล่านี้จะไม่ทราบได้เลยและไม่ทราบความจริงของจิตวิญญาณอย่างนี้ว่าเดินแถวไหนไปยังไงมายังไงความเป็นไปของจิตวิญญาณนี้ไปยังไงมายังไงทั้งที่มีอยู่กับตัวของเรานี้ก็ถูกปิดถูกกั้นมาเรื่อยอย่างที่เรามาถึงภพนี้เวลานี้เราก็ทราบได้แต่เพียงว่าเราเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นชื่อหนึ่งนามหนึ่งในสมมุติของสัตว์ทั่วโลกเท่านั้นว่าเราเป็นสัตว์มนุษย์แล้วก่อนนี้เราเคยเป็นอะไรเราก็ไม่ทราบเพียงอันดับที่ต่อกันมานี้เท่านั้น2ชาติเท่านี้ชาติปัจจุบันนี้กับชาติที่ผ่านมาอย่างเมื่อวานนี้ตายเมื่อวานนี้มาเกิดอันนี้วันนี้แล้วเมื่อวานนี้เป็นภพใดเกิดเป็นสัตว์ประเภทใดฤทธิ์เทวบุตรเทวดาตนใดไม่ทราบนั่นนี่ละมันปิดมันกั้นมาพร้อมๆเรื่องของกิเลสจึงเป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมมากไม่ให้รู้เรื่องของมันเลยมันจึงได้ครองโลกครองสงสารมาบรรดาจิตวิญญาณดวงใดๆเว้นแต่พระพุทธเจ้าพระปฏิเสธพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้นที่เหนือเงื้อมือของมันไปมันไม่อาจเอื้อมได้นอกจากนั้นเป็นเจ้าอำนาจครอบงำไม่หมดก็ครอบงำด้วยวิธีนี้เองไม่ว่าจะอากัปกิริยาใดที่แสดงออกกลมายาของมันที่เป็นสิ่งที่จะปิดบังคับหรือเป็นสิ่งที่จะปิดกั้นปิดหูปิดตาของจิตวิญญาณเหล่านั้นไม่เห็นโทษของมันนั่นน่ะมีเป็นลำดับลำดาทุกอาการที่แสดงออกมาปิดไว้พร้อมปิดไว้พร้อมหมดจนกระทั่งภพชาติเป็นสิ่งที่เกิดอย่างเปิดเผยอย่างที่เราเห็นนี่เราไม่เกิดเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นอะไรนี่เปิดเผยไหมแต่ที่ลี้ลับก็คือที่ผ่านมาแล้วมันไม่ให้เห็นไม่ให้รู้เนี่ยตลอดถึงสาเหตุที่จะพาให้เกิดมาเป็นนั่นเป็นนี้นี่มันก็ไม่รู้เนี่ยเราจึงไม่รู้เราจึงนอนใจทุกขนาดไหนก็ไม่ทราบว่าเป็นความนอนใจหรือนอนจมมันหนักจมหักเป็นมาอย่างนี้อย่างนี้เรื่อยไปถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องสอดส่องมองทะลุให้เห็นโทษของมันแล้วเห็นคุณค่าของธรรมแล้วจะท่านจะก้าวถ้าไม่มีธรรมอย่างนี้แล้วก้าวไม่ออกไม่ก้าวไม่สนใจจะก้าวก็เหมือนอย่างสัตว์ที่ถูกขังอยู่ในหม้อในอะไรก็แล้วแต่นั่นก็อยู่อย่างนั้นภาษามันไม่รู้ถึงเวลาก็โยนลงในหม้อน้ำร้อนต่างตัวต่างดิ้นแล้วก็หมดความสืบต่อคือตายเท่านั้นเองนี่อ่ะที่พูดถึงเรื่องจิตวิญญาณสลับมีความสลับซับซ้อนเราเป็นนักเกิดนักตายแต่เราไม่ทราบความเกิดความตายของเราเราเป็นนักท่องเที่ยวแต่เราไม่สามารถอาจเอื้อมที่จะทราบความเป็นมาของเราว่าเป็นมาอย่างไรทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์ซึ่งเกิดปนกันมาทั้งหมันตะทุกข์บรมสุขยังไม่มีเราก็ยังไม่ทราบเนี่ยสลับซับซ้อนมั้ยจิตวิญญาณลี้ลับใหม่เพราะฉะนั้นจึงต้องมีศาสนามีธรรมมีศาสนาก็ตามถ้าไม่นำมาเปิดไม่นำมาใช้มานำมาแก้มาถอนก็ไม่มีทางทราบได้เหมือนกันท่านจึงสอนให้ปฏิบัติ
อย่างปริยัติท่านสอนไว้เป็นยังไงอวิชชาปัจจยาสังขาราท่านก็บอกไว้อย่างเปิดเผยสำหรับท่านผู้รู้เต็มพระทัยแล้วคือพระพุทธเจ้าท่านไม่สงสัยอะไรแล้วว่าเรื่องการเกิดมาเพราะอะไรเนี่ยเกิดมาเพราะอย่างที่ว่าอวิชชาปัจจยานี่เมื่อท่านเห็นแล้วท่านก็พูดได้ตามภาษาเราว่าพูดได้อย่างเต็มปากที่นี่สัตว์โลกใครพูดได้สิ่งเหล่านี้ทั้งที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่กับทุกคนแต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรมีหนำซ้ำยังไปเหมาอีกว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเราก็เป็นของเราเรากับสิ่งเหล่านี้ก็แยกกันไม่ออกก็ไม่สนใจที่จะแก้กันแยกกันสุดท้ายก็เรากับธรรมชาติที่เป็นพิษภัยก็อยู่ด้วยกันมาเรื่อยมาอย่างที่เป็นมาแล้วนี้และจะอยู่ด้วยกันเป็นอันเดียวอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดไปกี่ภพกี่ชาติไม่นับเช่นเดียวกับนับมาได้ที่ผ่านมาแล้วนั่นแหละถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องสอดเครื่องแทรกเข้าไปยิ่งต้องมีปฏิบัติปริยัติได้เกิดการศึกษาเรียนเข็มทิศทางเดินหรือแบบแปลนแผนถังมาอย่างเรียบร้อยแล้วปฏิบัติคือตั้งหน้าทำหน้าที่ดำเนินกิจการของตนที่ได้วาดเข็มทิศทางเดินไว้เรียบร้อยแล้วนั้นให้ถูกต้องตามเข็มทิศทางเดินหรือตามแบบแผนผังแล้วจะเสด็จขึ้นมาเรื่อยๆเช่นสมาธิธรรมซึ่งเราเคยได้ยินแต่ชื่อในตำรับตำราองค์ของสมาธิจริงๆเราไม่เคยเห็นก็จะเห็นและเห็นรู้ที่ใจของเราผู้ปฏิบัติเช่นท่านสอนให้ภาวนาเพื่อสมถะธรรมสอนอย่างไรเนี่ยในกรรมฐาน40ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นธรรมเครื่องกล่อมกล่าวจิตใจให้เข้าสู่ความสงบเพื่อเป็นสมถะธรรมสมถะจิตทั้งนั้นเมื่อเราได้ทำตามนั้นแล้วก็ต้องได้ปรากฏผลขึ้นมาจนได้จิตไม่เคยสงบก็สงบเมื่อทำตามแบบแผนสั่งให้ระมัดระวังรักษาใจเนี่ยระวังด้วยอะไรก็ระวังด้วยสติสติจึงเป็นของสำคัญนี่ก็เป็นเข็มทิศเป็นแบบแผนหนึ่งบีบบังคับเอาไว้อย่าเผลอให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดความฟุ้งซ่านรำคาญด้วยสติอยู่กับตัวคำบริกรรมเป็นเครื่องเกาะของจิตอย่าปล่อยอย่าวางนั่นถ้าปฏิบัติเมื่อเราดำเนินไปอย่างที่กล่าวหรือที่เรียนรู้มานั้นใจยังไงก็ไม่พ้นความสงบจะสงบจนได้จนกระทั่งปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาอ๋อนี่ความสงบเป็นอย่างนี้และสมาธิเป็นอย่างนี้นั่นรู้แล้วรู้ที่ใจที่นี่ชื่ออยู่ที่ตำรับตำราเพราะท่านผู้ที่รู้ท่านนำออกจากใจนำออกจากพระทัยของท่านมาแสดงไว้แล้วประจดจารึกกันตามใส่คัมภีร์โบราณเอาไว้ก็เราจึงต้องไปอ่านมีแต่ชื่อเท่านั้นไม่ได้มีตัวถ้าต้องการองค์ยิงตัวจริงๆก็ต้องปฏิบัติตามนั้นแล้วจะพ้นใจของเราผู้เป็นตัวจริงที่จะทรงอัดทรงทำทุกประเภทไว้ได้อย่างไรต้องปรากฏที่ใจของเรานั่นเมื่อเราได้อบรมจิตของเราตามแปลนที่ท่านสอนนี้จิตไม่เคยสงบก็สงบเอาสงบขนาดไหนเมื่อทำไม่หยุดไม่ยั้งทำอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเสริมสมถะคือความสงบใจเข้าไปมากๆสงบมากมากแล้วก็เด่นดวงเป็นสมาธิเต็มภูมิเห็นแล้วชัดเจนไม่สงสัยนะพูดถึงเรื่องปัญญาท่านว่ายังไงท่านสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาปัญญามีอะไรเป็นทางเดินก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตามีอสุภะอสุภังสิ่งเหล่านี้มีอยู่ที่ไหนก่อนอื่นก็มีอยู่ที่ตัวของเราอสุภะอสุภังร่างกายนี้เป็นทองทั้งแท่งมาจากไหนมันก็เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นอสุภะอสุพังตาช้าผีดิบเราดีๆเต็มอยู่ในร่างกายของเราเป็นแต่เพียงว่าหนังบางๆเท่านั้นแหละมันปิดเอาไว้นี้เราก็หลงเมื่อเรายังโง่อยู่เราก็ไม่เห็นของจริงที่ท่านมาอสุภะอสุพังเป็นยังไงมันเต็มอยู่ในตัวของเรานี่แหละแต่เราไม่เห็นปฏิเสธได้ยังไงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีแต่มันไม่เห็นจะว่ายังไงนั่นจึงต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาอันนี้จังสุภาพสุภางก็เห็นมันก็เห็นแน่ๆไม่สงสัยถ้าพิจารณาตามผู้เจ้าสอนไว้แล้วนี่ตามหลักธรรมตามแปลนที่ท่านสอนไว้แล้วเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่มันไม่เห็นก็ขึ้นอยู่กับใจของเราขึ้นอยู่กับปัญญาของเราหรือขึ้นอยู่กับตาของเรามันไม่เห็นสิ่งนั้นมีอยู่เอาดูถ้าไม่ใช่คนตาบอดแล้วยังไงก็จะเจอนะจะเจอจนได้นี่ปัญญาของมันกันพินิจพิจารณาหลายครั้งหลายหนหลายตลบทบทวนเข้าสู่ความจริงเข้าสู่ความจริงพิจารณา
เมื่อไรก็เข้าสู่ความจริงคือร่างกายของเหล่านี้เข้าสู่ภายนอกออกเข้าสู่ภายในออกมาภายนอกผมล้วนแน่ตั้งแต่เดินกรรมฐานในวงปฏิกูลป่าช้าพี่ดิบเยี่ยมป่าช้าอยู่ภายในตัวของเหล่านี้นานเข้านานเข้าก็แจ่มออกมาแจ่มออกมาชัดออกมาชัดออกมาทีนี้ก็เต็มในตัวของเราความรู้อันนี้อยู่ในท่ามกลางแห่งป่าช้าพี่ดิบนั่นมันชัดแล้วทีนี้อ๋อความรู้อันนี้เป็นอย่างนี้เด่นดวงแต่ก็อยู่ในท่ามกลางแห่งป่าช้าพี่ดิบคือร่างกายของเหล่านี้มันอยู่ในท่ามกลางแห่งป่าช้าพี่ดิบที่ยังไม่ตายนี่เรียกว่าป่าช้าพี่ดิบมันก็เห็นชัดเจนนี่จากนั้นจะพิจารณาเป็นอนิจจังเอ้าไปในแง่ใดก็ไม่พ้นจากธรรมชาติป่าช้าพี่ดิบนี่จะแปรสภาพให้เห็นอย่างชัดเจนทุกขังก็บีบบังคับกันอยู่ที่นี่อนัตตาถือเอาสาระอะไรได้ก็ป่าช้าพี่ดิบก็รู้กันอยู่แล้วปัญญาอย่างลงไปถึงนี้นั่นเรียกว่าปัญญาสอดแทรกลงไปสอดแทรกอ๋อปัญญาเป็นอย่างนี้เมื่อปัญญาได้เข้าถึงไหนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นความสำคัญว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรานั่นเป็นของสวยงามมันจะจางลงไปจางไปความจริงนี่จะเด่นขึ้นเด่นขึ้นความจริงคืออะไรก็ตามความจริงแล้วไม่ได้งามอะไรนี่กิเลสมันหลอกต่างหากหลอกเราโง่แล้วก็ติดเพราะเรายังไม่มีเครื่องต่อสู้หรือเครื่องชะล้างมันก็ไม่เห็นความจริงเมื่อเราล้างด้วยปัญญาหลายครั้งหลายหนมันก็เห็นเป็นความจริงขึ้นมานี่ปัญญาก็ปรากฏขึ้นแล้วทีนี้อ๋อปัญญาในตำรานั่นคือปัญญานี่คือชื่อนี่ปัญญาแท้องค์ของปัญญาแท้เป็นอย่างนี้เอาปัญญาขั้นใดปรากฏขึ้นในตัวของเรานี่เป็นสันทิติโกประกาศกลางวันอยู่ภายในตัวนี้ปัญญาขั้นนี้สามารถแก้กิเลสประเภทนั้นได้ปัญญาขั้นนั้นแก้กิเลสประเภทนั้นปัญญาขั้นนั้นแก้ไปนั้นเพราะมันแก้ไปโดยลำดับทีนี้ก็มาคำนวณย้อนหลังมาอ๋อปัญญาขั้นนี้แก้อย่างนั้นปัญญาขั้นนั้นแก้อย่างนั้นไปข้างหน้ามีแต่ชุลมุนวุ่นวายฟาดกันไปอย่างนี้จนกระทั่งกิเลสพังลงไปปัญญาแจ่มขึ้นไปแจ่มขึ้นไปนั่นปัญญาก็เห็นที่ใจของเรานี่จนกระทั่งปัญญามีความเปลี่ยนไกลก้าวเข้าสู่มหาสีบ้านมหาปัญญาก้าวเข้าสู่ภาวนามยปัญญาซึ่งเป็นธรรมชาติที่หมุนตัวโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับกิเลสที่มันมีอำนาจมาแต่ก่อนมันเคยหมุนตัวของมันทำงานของมันสั่งสมตัวของมันอยู่บนหัวใจของเรานั่นแหละเมื่อสติปัญญาขั้นนี้มีกำลังสามารถแล้วก็เป็นสติปัญญาอัตโนมัติหมุนตัวเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลสอยู่บนหัวใจนี้ออกไปโดยลำดับไม่มีคำว่าหยุดยั้งไม่มีคำว่าจะต้องไปถูกบังคับเพราะเป็นอัตโนมัติแล้วนอกจากจะได้รั้งเอาไว้เพราะจะเลยตามความพอดีเช่นเพลินในการพินิจพิจารณาจนลืมหลับลืมนอนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็มีแต่จะเอานั่นมันเลยพอดีให้พักซะก่อนตามหลักปริยัติท่านก็มีพักคืออะไรพักเข้าสมาธิสงบใจนั่นเรียกว่าพักงานประการหนึ่งประการที่สองพักหลับนอนนั่นพอจิตมีกำลังแล้วถอยออกมาทำงานได้แก่การพินิจพิจารณานี่ปัญญาประเภทนี้จะหมุนตัวติ้วเป็นอัตโนมัติบนหัวใจทีนี้ปัญญาประเภทนี้ทำงานบนหัวใจแทนกิเลสที่เคยทำงานมาแต่ก่อนกิเลสอับเฉาลงไปหมอบราบลงไปเรื่อยๆปัญญานี้เกลียงไกลขึ้นเรื่อยครองอำนาจขึ้นเรื่อยทีนี้ต่อจากนั้นไปก็กิเลสตัวไหนเก่งก็ให้ออกมานั่นถ้าเราจะพูดเป็นภาษาของเราเป็นอย่างนั้นแต่ในขณะนั้นไม่ได้พูดอย่างนั้นมันยังมีแต่เรื่องขยับที่จะฟัดจะฟันกันคำว่ามหาสติมหาปัญญาก็คือสติปัญญาอัตโนมัตินี่เองมีความชำนิชำนาญแก้วกล้าสามารถก็กลายเป็นมหาสติปัญญาจากนั้นไปเราอยากจะพูดอีกเราก็พูดไม่ได้ที่เป็นความละเอียดละออที่สุดเหมือนกระดาษซึมเหมือนน้ำซับน้ำซึมอะไรอันนั้นก็เอามหาสติมหาปัญญานี่ครอบเสียก็หมดปัญหาไปใครเป็นใครก็รู้เองในธรรมขั้นนี้ปัญสติปัญญาคันนี้มันเหมือนกับคำที่จะว่ายานก็เหมือนกับว่าอาจเอื้อมเกินไปพอละเอียดขนาดนั้นก้าวจากอัตโนมปัญสติปัญญาอัตโนมัติเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาขั้นมหาสติปัญญามันก็รู้ว่ามันไม่ได้เผลอทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนทั้งถึงหลับเผลอเมื่อไรขณะใดไม่เคยมีนี่ก็ทราบเลยชัดว่าเป็นมหาสติมหาปัญญาแต่ที่ละเอียดยิ่งกว่านั้นน่ะตามเก็บตามกวาด
กิเลสประเภทอนุสัยที่มันมีอยู่ละเอียดละออขนาดไหนสติปัญญาประเภทละเอียดละออนี่ตามล้างตามผลาญกันชะกันจนเปี้ยงไปเปี้ยงไปหมดไปนี่ไม่ทราบว่าเป็นปัญญาประเภทใดขอให้ผู้ปฏิบัติพิจารณาให้มันเป็นในตัวเองนั่นแหละจะเข้าถึงหนองอ้ออ้ออย่างนี้เองอ้ออย่างนี้เองนะท่านว่าปัญญาที่แบบละเอียดลงไปนั้นแต่พูดไม่ได้มันคือปัญญาเพศใดอ๋ออย่างนี้เองพูดไม่ได้แต่รู้ได้แน่รู้ได้เต็มหัวใจแต่พูดไม่ได้มันก็รู้ที่นี่กิเลสตัวไหนมันจะละเอียดแหลมคมยิ่งกว่าปัญญาประเภทนี้เพราะปัญญาประเภทนี้คอยที่จะชะจะล้างตลอดเวลาจนกระทั่งเกลี้ยงหมดไม่มีอะไรเหลืออวิชชาปัญญาสร้างขลาพังทลายไปแล้วสติปัญญาประเภทนี้ก็ยุติลงเองโดยหลักธรรมชาติทั้งตนโดยอัตโนมัติอีกเหมือนกันไม่มีต้องถูกบีบถูกบังคับให้หยุดให้ยั้งเหมือนแต่ก่อนนั่นนี่เป็นยังไงว่าปัญญาประเภทใดก็มาปรากฏในหัวใจเรานี่แล้วจนกระทั่งมุดดุดพ้นก็ปรากฏในหัวใจนี้เต็มหัวใจแล้วสงสัยอะไรทีนี้นี่ที่คำว่าบรมสุขเป็นยังไงก็เต็มในหัวใจดวงที่บริสุทธิ์นี่แล้วสงสัยอะไรนี่ละเป็นเครื่องยืนยันของพระพุทธเจ้าที่ประกาศโลกสอนโลกให้รู้โทษของมันตถาคตได้ผ่านมาอย่างนั้นประหนึ่งว่าเป็นอย่างนี้แล้วทำสิ่งที่บริสุทธิ์ที่หลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายมาแล้ววิเศษอย่างนี้อย่างนี้ดังตถาคตเป็นอยู่นั้นก็ประหนึ่งว่าจะเป็นอย่างนั้นนี่แหละการสอนโลกจึงสอนด้วยความท้าทายผู้ต้องการความจริงอยู่แล้วทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นความจริงเพราะมีอยู่กับหัวใจของทุกคนอริยสัจมีอยู่ที่ตรงไหนมรรคสัจมีที่ตรงนั้นสิ่งที่จะหลุดพ้นเพราะอำนาจแห่งมรรคสัจเป็นเครื่องกั้นกรองคืออะไรคือจิตที่บริสุทธิ์จะหลุดออกมาจากตรงนั้นจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ในวงอริยสัจนั่นก็รู้ที่ตรงนั้นแล้วหายสงสัยนี่ล่ะจิตวิญญาณดวงนี้เองดวงที่เคยเกิดแก่เจ็บตายหมุนมากี่ภพกี่ชาตินับกี่กับกี่กันไม่ได้เลยมาถึงจุดนี้แล้วขาดสะบั้นลงไปเหมือนกับว่าหยุดตึกไม่มีอะไรที่จะมาหมุนให้เป็นไปต่อไปอยู่ได้แล้วเรียกว่าวัฏจักรวัฏจิตวัฏจักรหมดแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้คืออวิชชาเป็นเครื่องหมุนอวิชชาพังลงไปแล้วก็เป็นวิวัฏจิตเท่านั้นเองไม่หมุนทรงตัวอยู่ด้วยความปรมังสุขขังเท่านั้นนี่การปฏิบัติธรรมธรรมเหล่านี้สดสดร้อนๆอยู่ในท่ามกลางร่างกายกับจิตใจของเราในท่ามกลางขันธ์ห้านี่แหละขันห้านี้ยังไม่แตกสลายนี่แหละคือคลังแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ที่นี่นี่แหละมัชฌิมาปฏิปทาพอดีพอดีกับความเป็นอยู่ของเราและเราเป็นผู้ปฏิบัติอยู่เวลานี้คือความพอดีการสถานที่เวลาเมื่อกับแจ้งมันเคยผ่านมากี่กับกี่กันมันเคยเอามรรคผลนิพพานให้ใครเคยเอากิเลสตัณหาอันใดมาเสียดมาแทงหัวใจของคนมีแต่กิเลสเท่านั้นมันเป็นเครื่องเสียดแทงหัวใจนี่เมื่อพังกิเลสลงไปหมดโดยสิ้นเชิงแล้วอะไรจะมาเสียดแทงก็อยู่ในท่ามกลางของอริยสัจนี้ทุกขสัจเป็นผลมาจากสมุทัยสัจมรรคสัจเป็นเครื่องสังหารสมุทัยสัจคืออวิชชานี้เป็นสมุทัยอย่างเอกยอดสมุทัยคืออวิชชายอดของมรรคได้แก่มหาสติมหาปัญญาพังกันลงในนั้นแล้วไม่ต้องถามหาวิมุตติจะหลุดพ้นขึ้นมาในท่ามกลางแห่งอริยสัจทั้งสองประเภทนี้คือทุกสมุทัยนึงนิโรธมากหนึ่งความบริสุทธิ์จะหลุดจะพ้นขึ้นมาหรือผ่านขึ้นมาจากนั้นอันนั้นไม่ใช่อริยสัจนะอริยสัจเป็นเครื่องกั้นกรองอันนี้ไม่ใช่อริยสัจเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งนั้นนั้นยังมีทุกขังก็มีอนิจจังก็ทุกสมุทัยก็มีนิโรธก็มีมากก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเป็นธรรมเป็นมรรคปฏิปทาหรือเป็นสมุทัยเป็นอริยสัจมีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในตัวของธรรมเหล่านั้นเพราะยังเป็นสมมุติเมื่อสมมุติยังมีมากน้อยแค่ใดตรายลักษณ์จะต้องมีอยู่นั้นเพราะเป็นสมมุติเช่นเดียวกันเมื่อได้หลุดพ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงถึงขั้นวิมุตติเต็มหัวใจแล้วพ้นแล้วจากวิสัยของสมมุติทั้งหลายที่จะเอื้อมถึงเพราะฉะนั้นจิตของผู้ที่หลุดพ้นแล้วนั้นจึงไม่มีคำว่าไตรลักษณ์ไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาสุขทุกข์เวทนาทั้งหลายจึงเข้าไม่ถึงเพราะอันนี้เป็นสมมุติสุขเวทนา
ทุกขเวทนาเปรียบเขาอย่างไรเรานี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสมมุติเท่านั้นจิตนั่นเป็นจิตวิมุตติเข้ากันได้อย่างไรเข้าไม่ได้รู้เองอ๋อเป็นอย่างนี้นะเวทนาจิตในของพระอรหันต์ไม่มีมันก็รู้เองมันก็มีแต่ในธาตุในขันธ์เจ็บนั่นปวดนี้ก็รู้แต่มันไม่สามารถเข้าไปซึมซาบถึงใจได้นั่นเพราะใจเป็นอัฏฐานะที่จะสิ่งเหล่านี้จะซึมซาบได้แล้วนะหลุดพ้นนี่พวกเราทั้งหลายฟังอยู่เวลานี้ฟังธรรมประเภทใดฟังธรรมพระพุทธเจ้าปรินิพพานในอินเดียได้ 2,500 ปีนั้นแล้วหรือนะแล้วอริยสัจอยู่ที่ไหนมันอยู่โน่นหรืออยู่ที่ไหนเวลานี้อริยสัจอยู่เมืองอินเดียนั่นเหรออยู่ที่ปรินิพพานของพระเจ้านั่นเหรออยู่ที่ปรินิพพานของพระสาวกทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วหลายพันปีนั่นเหรอนั่นเป็นเรื่องของท่านเรื่องของเราทรงตัวอยู่ด้วยความเป็นมัชฌิมาคือพอเหมาะพอดีอยู่กับความเป็นอยู่ของเราเวลานี้เราพิจารณาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกขังอนิจจังประกาศกลางวานขึ้นมาจากสมุทัยอนิจจังรู้อยู่ภายในจิตใจจะเป็นอะไรไปนั่นที่ราคะสาคตาตตะตจาเป็นนันมีเสื่อยู่ที่ดังกลางวัฒนาพัฒนาวิพัฒนาอยู่ที่ไหนนี่แหละสมุทัยก็อยู่ที่หัวใจของเราแล้วก็เสื่อยู่ที่ดังขึ้นอีกเป็นเครื่องรับกันสมาธิสมาสังกัปโปจนกระทั่งสมาสมาธิอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราใครเป็นผู้ปฏิบัติใครจะนำมาสังหารกิเลสกิเลสอยู่ที่ตรงไหนก็นำมาเข้ามาสังหารที่ตรงนั้นหลุดพ้นกันที่ตรงนี้ไม่ได้หลุดพ้นที่เมืองอินเดียนี่มัชฌิมาปฏิปทาแล้วมรรคผลนิพพานว่าสิ้นสุดวิมุตติไปแล้วพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนานแสนนานแล้วนั่นมันคือคนตาบอดพูดมันหลับตาพูดไม่เคยภาวนาเอาภาวนามันเห็นดูสิน่ะพระพุทธเจ้าท่านเวลาท่านจะปรินิพพานท่านบอกว่าเราจะผลมรรคผลนิพพานทั้งหลายไปหมดเหลือท่านบอกงั้นเหรอหรือที่เดียวทั้งหลายก็ไม่มีไปด้วยกันหมดเรียบพุทธเลยอย่างนั้นเหรอไม่เห็นไม่มีในคัมภีร์ใดทุกขังอนิจจังก็มีอยู่เต็มอยู่ในหัวใจเราเมื่อสมุทัยอนิจจังยังมีเมื่อมรรคมีกำลังนิโรธดับกิเลสจนได้ไม่สงสัยนี่มีอยู่ภายในจิตใจของเรานี่จึงว่ามัชฌิมาท่านบอกมัชฌิมาพอเหมาะพอดีนั่นเป็นเรื่องของท่านนี่เป็นเรื่องของเราสวัคขาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วชอบที่ไหนให้ดำเนินตามที่ท่านสอนนั่นสิสวัคขาธรรมไม่ได้ว่าตถาคตไปแล้วสวัคขาธรรมเหลวไหลนะท่านไม่ได้ว่านะตรัสไว้อย่างไรแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นจึงเรียกว่าสวัคขาธรรมดังที่ท่านรับสั่งพระอนุนถึงการที่แบบพระอนุนมีความโศกเศร้าโศกาอะไรกับพระองค์ก็อะไรอีกที่ให้เราสอนอะไรอีกอนุนนะอะไรแล้วก็สอนหมดแล้วฟังดิก็คือเป็นลงในสวัคขาธรรมหมดไปก็ไปเฉพาะพระองค์เท่านั้นท่านไม่ได้ก่อกวนมรรคผลนิพพานของผู้บำเพ็ญอยู่ไปด้วยนี่นะนี่เราปฏิบัติเราก็ปฏิบัติตัวของเราอยู่นี่ก็เรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิปันโนผู้ใดปฏิบัติธรรมทุกคนจะทำผู้นั้นแหละที่ว่าพูดเป็นผู้บูชาตถาคตก็เอาลงตรงนั้นเลยแล้วผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตก็เห็นที่ว่าตั้งแต่ขั้นสมาธิไปสมาธิเป็นยังไงก็เห็นอ๋อนี่พระพุทธเจ้าเคยเห็นมาแล้วเคยรู้มาแล้วนี่ก็เห็นนะสมาธิทุกขั้นพระพุทธเจ้ารู้ชั้นใดเราก็รู้แล้วปัญญาอ้าวถึงขั้นไหนขั้นจนถึงขั้นพังกิเลสจนหมดพระพุทธเจ้าพังได้ชั้นใดเราก็พังได้ชั้นนั้นนี่เราเห็นพระพุทธเจ้าเห็นตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเริ่มเห็นไปตั้งแต่สมาธิก้าวไปโดยลำดับจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นเห็นพระพุทธเจ้าเต็มพระองค์เลยย่อผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นอ๋อเนี่ยเพียงเท่านั้นสันติสิโกประกาศกลางวันเป็นวาระสุดท้ายเต็มหัวใจถามใครแม้พระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ตรงหน้าเรานี้ก็ไปทูลถามท่านทำไมสันติสิโกเป็นธรรมที่มีฤทธิ์มีเดชประทานมาแล้วทุกหัวใจของผู้ปฏิบัตินี่นะถ้างั้นพุทธเจ้าไม่ศักดิ์สิทธิ์นะสิพระพุทธเจ้านิพพานแล้วสันติสิโกพังทลายไปแล้วทั้งผู้ปฏิบัติดีไม่อยู่ควรที่จะรับทราบความจริงของตัวเองไม่รับทราบนี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านนี่โกเต็มติดแนบอยู่กับการปฏิบัติอ้าวปฏิบัติไปเถอะมากน้อยอย่างไรจะรู้ขึ้นกับตัวกับตัวกับตัวนะแล้วจะสงสัยถามพุทธเจ้าหาอะไรนี่หายตั้งใจกับพุทธปฏิบัตินี่วิตกวิจารถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติของหมู่ของคณะค่อยเดียวลงไปแหลมลงไปกุดลงไปด้วนลงไปอันไหนที่
ให้ระมัดระวังอันไหนให้กล้าให้กลัวมันกลับกล้าอันไหนให้กล้ากลับกลัวไปอย่างนั้นไม่สนใจนี่แหละศาสนาเสื่อมให้ดูหัวใจเรานะเราจะไปดูว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วศาสนาเสื่อมมันเสื่อมไปที่หัวใจนี่คนลงนรกพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่สัตว์ทั้งหลายตกนรกได้สบายสบายมันไม่เสื่อมมันตกนรกได้ไงมันมีความชั่วตกนรกไงผู้ไปสวรรค์ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็ยังไปได้อย่าว่าจะไปในขณะที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เลยพระองค์ปรินิพพานไปแล้วผู้มีความดีเขาย่อมไปสวรรค์ไปนิพพานได้เช่นเดียวกับพระองค์ยังมีชีวิตอยู่ทรงพระชนอยู่นั่นแหละทำความเข้าใจอย่างนี้ดีกับตนจะสมกับว่าทำนั่นท่านสอนลงที่หัวใจของเราผู้มุ่งต่ออัตต่อธรรมมุ่งต่อมรรคต่อผลจะได้รู้ได้เห็นประจักษ์ใจของตัวเองด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ไม่สงสัยรู้ให้มันได้ภูมิใจในตัวเองในความเพียรของเรานั่งยืนเดินนอนให้ได้ภาคภูมิใจกับความเพียรของตนความเพียรดีสติดีปัญญาดีระมัดระวังเจ้าของดีตลอดเวลานั่นแหละเป็นที่ภูมิใจของผู้นั้นไม่ว่าเอียบทใดอะไรที่มีคุณค่ามากที่กว่าหัวใจนี้วะและโทษมากที่สุดก็เพราะหัวใจนี้ขาดความเอาใจใส่ขาดความดูแลรักษาทอดทิ้งก็กลายเป็นของหาคุณค่าหาราคาไม่ได้จมอยู่ในนรกอเวจีไปที่ไหนก็ตามขึ้นชื่อว่าหัวใจที่ทรงไว้ซึ่งความละโมบจบเกิดแล้วมันจะมีตั้งแต่ฟืนจากไฟเผาไหม้ตลอดเวลานั่นแหละเราไปถามหานรกลุ่มไหนลุ่มไหนให้ดูหัวใจเจ้าของกับไฟที่เหลือตัณหาอาสวะกับไฟความชั่วช้าละโมบที่มันเผาอยู่ในหัวใจนั้นมันก็รู้เองไฟจะไม่เผาที่ไหนไฟอันนี้เผาที่หัวใจดูหัวใจมันก็รู้หัวใจของเรามีความสงบร่มเย็นนี่เอาแล้วเริ่มแล้วเห็นแล้วความสุขอยู่ตรงนี้นะมีระมัดระวังอย่างนั้นคือผู้ปฏิบัติเร็วไปเร็วไปเร็วไปโอ้กุดลงไปด้วนลงไปมันจะไม่มีอะไรเหลือก็ไม่ทราบจะอยู่ได้อยู่เพื่ออะไรอยู่ไม่มีความหมายตายไม่มีความหมายเป็นไม่มีความหมายตายไม่มีความหมายหมดคุณค่าหมดสาระที่จะเป็นที่ภูมิใจของตัวเองถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วยังไม่ตายก็ตามเถอะมันก็คือคนตายแล้วนั่นแหละหาสาระไม่ได้พ้นจากอัตภาพนี้แล้วมันก็หาสาระไม่ได้เช่นเดียวกับที่มีอัตภาพอยู่นี้มันยังมีมันยังหาสาระไม่ได้นั่นเองนั่นก็เป็นแบบเดียวกันธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ประกาศกลางวันอยู่ในผู้ปฏิบัติผู้ไม่ปฏิบัติไม่ต้องไปพูดพูดทำไมสัตว์เดรัจฉานเขาไม่ปฏิบัติเขาสนใจอะไรกับมรรคผลนิพพานผู้ไม่ปฏิบัตินั่นก็ทำนองเดียวกันนั้นอย่าไปสนใจอย่ามาฟังยาฟังปากโสกปลุกฟังปากเป็นอัตเป็นธรรมฟังปากที่สะอาดแหลมคมอย่างเหมือนพระพุทธเจ้าสินี่เสียงอัดเสียงธรรมเป็นเสียงที่สว่างกระจ่างแจ้งนำคนงูให้ฉลาดนำคนทุกข์ให้ได้รับความสุขความสบายคือธรรมของพระพุทธเจ้าฟังเสียงธรรมกรองตามธรรมปฏิบัติตามธรรมยาไปฟังเสียงปากลมปากแรงปากโสกปลุกโสมมปากอมขี้มาพูดพ่นไปที่ไหนมีแต่เหม็นคลุ้งไปหมดนั่งปากอมขี้ขี้โรคขี้โกรธขี้หลงมันก็ออกมาจากหัวใจแล้วมันก็ไหลออกมาทางปากเป็นไปได้เจ้าของไม่เคยรู้ก็เห็นมรรคผลนิพพานแล้วจะอวดรู้อวดฉลาดมรรคผลนิพพานหมดแล้วหมดแล้วมันไปด้วยความรู้ความฉลาดมาจากไหนมันถึงว่ามรรคผลนิพพานหมดก็ตัวของมันเองไม่ปฏิบัติมันจะเอาอะไรมาจากนั้นมันก็เอาพูดออกมาจากความโง่เจ้าของประกาศขายความโง่เจ้าของเองถ้าเกิดไม่เฉยคนอื่นจะไม่รู้ว่าคนนี้โง่ขนาดไหนเมื่อประกาศออกมางั้นก็คนอื่นเขาจะรู้เพราะคนในโลกนี้ไม่ใช่เป็นคนโง่แบบเดียวกันคนฉลาดกว่านั้นยังมีมาเราจนหนึ่งคนบ้างมียังมีเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเขาจะจนกับเราทั้งโลกแล้วก็เข้าใจว่าเขาจะโง่กับเราทั้งโลกผู้ฉลาดกว่านั้นยังมีเนี่ยเอาเหล่านี้เป็นคติเครื่องเตือนใจของหูมีก็ให้เลือกในสิ่งที่ควรฟังตามีให้เลือกในสิ่งที่ควรดูจมูกลิ้นกายอะไรสัมผัสสัมพันธ์ให้เลือกคิดเลือกอ่านในสิ่งที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์สิ่งใดที่ไม่เป็นผลประโยชน์ปัดออกปัดออกเพราะสิ่งเหล่านี้มันเคยทำความเดือดร้อนล่มจมให้แก่เราผู้เกี่ยวข้องกับมันมามากต่อมากแล้วให้ปัดออกปัดออกอย่าไปเคยกินถ้าไม่อยากจมเอาละการเทศน์เวลาสมควรพอดีนะยังไงสมหาฟังเทศน์วันนี้
ผมไม่เทศไปแล้วมันจำไม่ได้เลยนะเพราะไม่ได้เทศด้วยความจำมีอะไรก็ว่าไปตามเรื่องพอจบแล้วหายเงียบเลยการนี้ก็ดุ้งเผ็ดร้อนดีอยู่นะการนี้นะแต่สำคัญที่ผมเทศความจำที่มันจะสืบต่อกันไปอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะสมาธิมันคอยที่จะขาดจะหลุดไปทั้งที่ผมพูดจริงในเวลาเทศอยู่นั่นเป็นอย่างนั้นคือว่ามันลืมแล้วเนี่ยลืมเงื่อนแล้วเนี่ยความจำสัญญาขันห้าสัญญาความจำนี่เรื่องเวทนาถ้าเราปล่อยวางแล้วเราจะทำเรื่องเวทนาถ้าปล่อยวางแล้วทำอะไรอ๋อถ้าปล่อยวางแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรสำคัญที่มันไม่ปล่อยอย่างสีเดี๋ยวนี้น่ะอ๋อมันปล่อยได้ที่มันจะทำไงก็ให้รู้เองอ่ะอันนี้ไม่ปล่อยมันลำบากนะว่าไม่ปล่อยมันไม่มีโครงการมันนะปัญหาเรื่องความจริงไม่มีโครงการมันรับรู้ในเจ้าของเราเจ้าของไปเลยแล้วว่านี่ทำงี้แล้วจะทำงั้นทำงั้นโอ้ยไม่ได้นะนี่มันเป็นปริยัติไปแล้วไม่ได้ถ้าปฏิบัติเพราะฉะนั้นผมจึงเคยพูดเสมอว่าถ้าผมไม่ได้เรียนนี่เขาจะว่าผมเป็นภาพผีบ้านะมันพูดออกนอกแบบที่ว่านั่นจะเอาลองปฏิบัติดูสินาว่างี้เลยที่นี่นะพอเรียนแล้วก็เรียนมาแล้วเป็นอย่างนั้นงั้นเข้าใจแล้วนี่เวลามาปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้นี่แน่มันก็เข้าใจมันเป็นอย่างนั้นนะอันนี้เหมือนกันมีเป็นภาคปฏิบัติที่ว่าเมื่อมันละทุกขเวทนาแล้วมันจะเป็นยังไงผมคิดว่าจะเวลาละเวทนาแล้วเราจะเอาสัญญาสังขารอย่าไปยุ่งนั่นนะถึงเรียกว่าเรื่องลำดับนั่นเป็นปริยัติตอนนั้นทำอย่างนั้นเราจะไปทำงั้นมันเกี่ยวโยงกันอยู่นี่อย่างอริยสัจ4ถ้าตามปริยัตินั้นถ้าต้องพูดแบบนั้นแม้มันจะอ่านออกได้ไงเขียนจำของเก่าลงไปมันจะอ่านออกได้ไงก็ต้องเขียนเรียงลำดับลำดังไปทุกสมุทัยนิโรธมากเหมือนดังว่าเมื่อทำงานกำหนดรู้ทุกแล้วจึงจะอะไรจึงจะละสมุทัยแล้วจึงจะทำโยธให้แจ้งจะบำเพ็ญมากให้เกิดมันจะเป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมล่ะมีปริยัตินะทีนี้ทางภาคปฏิบัตินะทุกข์ให้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรนั่นทุกข์พึงกำหนดรู้น่ะนี่แหละกำหนดรู้ลู่อย่างนี้เองทุกข์นี่มันเกิดขึ้นมาจากอะไรนั่นมันยิ่งหาสมุทัยนะแล้วคำที่จ่อลงไปนี่ทุกข์มันเกิดขึ้นมาในนี่ปัญญามาพร้อมกันแล้วนั่นรู้ไหมมันเป็นอย่างนั้นแหละมันทำงานในเกี่ยวโยงกันภาคปฏิบัติเป็นอย่างนั้นสมาที่ปริยัติเราก็เป็นอย่างนั้นเราเรียนมาด้วยกันไม่ว่าท่านมาใครล่ะมันก็เป็นอย่างนั้นเวลาปฏิบัติแล้วมันยิ่งเขาถึงกันหมดเกี่ยวโยงกันเลยมันจะค้นหาปัญญาฮะค้นหาปัญญาจะค้นหาอะไรท่านไปใจบ้าก็ค้นหาบ้าเหมือนกับค้าอะไรอีกบ้ามันเป็นอยู่แล้วแน่ในนี่ก็เทศมาพอแล้วไอ้เรื่องทุกข์ทั้งหลายที่ล้นมากอย่างที่เทศพระราชาพิธีมันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมพอทุกข์เกิดคุณกำหนดรู้แล้วกำหนดรู้แล้วพิจารณาว่าทุกข์นี้เกิดมาเพราะอะไรเป็นสาเหตุนั่นเป็นปัญญานั่นเริ่มแล้วนั่นปัญญาจะไหวเข้าสู่จุดนั้นแล้วจุดสมุทัยนั่นมันวิ่งเข้ามากันพร้อมกันเพราะงั้นที่ว่าผู้ปฏิบัติโอ้เราจะไปเอาตามปริยัติที่ว่าทุกข์กำหนดทุกข์กำหนดรู้ทุกข์แล้วจะไปละสมุทัยแล้วไปทำโยธให้แจ้งแล้วจะทำมรรคให้นั้นนี่โลกมันจะแจ้งมาจากไหนถ้าไม่มีมรรคแน่ถ้าเรียงตามลำดับนั้นแล้วทุกข์สมุทัยโรจน์มากนะเพราะนิโรธจะพึงทำให้แจ้งแจ้งด้วยอะไรนิโรธไม่มีอะไรมาทำให้แจ้งแจ้งได้เลยนั่นถ้าไม่ใช่มากแน่หรือว่าถอนสมุทัยถ้าไม่ใช่มากจะเอาอะไรมาถอนมันทุกข์ก็เป็นแต่เพียงว่ามันเตือนพูดง่ายๆว่าเตือนจองทุกข์ตาคนพึงกำหนดรู้น่ะเรียกว่าเตือนเราผู้เป็นเจ้าของทุกข์แล้วมันทุกข์มันเกิดขึ้นมาจากอะไรนั่นเริ่มเป็นสติเริ่มเป็นปัญญานั่นมันเกิดขึ้นมาจากอะไรต้นเหตุมาจากไหนไหนมันก็ไล่เข้าไปก็เข้าถึงสมุทัยทีนี้เมื่อสมุทัยอ่อนตัวลงนิโรธก็ค่อยดับลงไปดับทุกข์ดับเรื่อยๆไม่ใช่ว่าดับวูบทีเดียวนะมันจะเป็นอย่างนี้นะเออนะมันจะเป็นอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนมันค่อยดับไปนู่นถึงเวลาสุดท้ายที่มันจะม้วนเสื่อมของมันนั่นอันหนึ่งนะมันจะดับพร้อมหมดไปนั่นเวลาดำเนินนี่มันจะเป็นอย่างนั้นทุกนี่จะ
จะค่อยดับไปดับไปจางลงไปทุกเนี่ยมีมากค่อยจางลงจางลงจางลงเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายม้วนเสือนั้นมันถึงจะครบทีเดียวหมดที่แรกต้องเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าคำว่านิโรธแล้วจะดับครึบองค์ทีเดียวทั้งที่สมุทัยยังนอนไม่ตื่นโอ้ทั้งที่มรรคยังนอนไม่ตื่นทุกประดับทุกแล้วเสร็จตายอรหันต์แบบนั้นเขาก็เรียกอรหันต์แบบแนวไอ้มรรคยังนอนไม่ตื่นนิโรธไปดับทุกก่อนแล้วถ้าอย่างนั้นเวลาเรานั่งจะเกิดเจ็บปวดทุกยังไม่ดับยังไม่ต้องคิดอย่างนั้นผมก็อธิบายไปแล้วเนี่ยเหลือการค้นทุกหนูอันนี้มันยากนะเรื่องที่จะให้อธิบายนี่เขาก็อธิบายแล้วมันถ้าว่ากลัวว่าทุกข์มันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้แล้วนี่อยากให้ทุกข์หายมันเป็นเรื่องของสมุทัยก็ไม่ได้กลัวครับแต่ว่าถ้ามันเราก็ดูมันเจอถ้ามันไม่ดับเราจะไม่รู้คืออย่างนั้นแล้วแต่เจ้าของที่อันนั้นน่ะคนอื่นไปบังคับได้เลยถ้าผมไปบังคับผมก็จะมัดคอติดเสาเลยก็คือนั่นคือเพราะจริงไม่อยากไปบังคับจะไม่อยากไปมัดคอใครคือพิจารณาถ้ามันนี้มันต้องเป็นความสามารถของเรานะมันเป็นความเหมาะสมของเราเป็นความสามารถของเราที่จะปฏิบัติอย่างไรหนักเบามากน้อยเพียงไรมันพอดีพอดีสมากับการปฏิบัติของตัวเองนะคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้อย่างนั้นเวลานั้นนะครูบาอาจารย์เป็นที่พูดแนะเท่านั้นที่เข้าจังหวะที่จะควรปฏิบัติอย่างไรมันเป็นเรื่องของเราเองโดยเฉพาะนั่นเอาความกำหนดตรงนี้อืออย่างที่อธิบายฟังกำหนดที่ว่าอะไรเป็นทุกข์ไล่เบี้ยเข้าไปไล่หาความจริงคือจะต้องการจะทราบความจริงเพราะความอยากทราบความจริงเป็นมากแต่อยากให้ทุกหายนี่เป็นสมุทัยอยากให้หายเท่าไรบู๊มันยิ่งกำเริบผมเคยแล้วนี่นะแล้วอยากให้หายเท่าไรมันจะตายตัวสั่นไปหมดมันจะล้มทั้งหงายเลยเพราะว่าอ้าวทุกจะหายไม่หายไม่สำคัญสำคัญที่ว่าอยากรู้ความจริงมันเป็นยังไงอ้าวท่านว่าทุกขังอริยสัจทุกเป็นของจริงมันจริงยังไงให้มันเห็นพอพิจารณาไปพอถึงแล้วอ๋ออย่างนี้เองทุกเป็นของจริงนานทิ้งได้พูดว่าเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบกันนะนั่นแหละจริงว่าทุกเป็นของจริงแท้สมุทัยจริงแท้สมุทัยก็ไม่ทำงานเวลานั้นถูกไล่ต้อนเข้ามาหาจิตนี่หมดทั้งอวิชชายังมีอยู่แต่สมุทัยไม่ทำงานเพราะถูกไล่เข้ามาไล่เข้ามาหาจิตมาหมอบอยู่ในจิตนี่เนี่ยนะความหมายว่านั่นเป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์มันดับเข้าไปดับเข้าไปเมื่อกระต่างอันต่างจริงไอ้นี่แม่บักสันผ้ามึงเข้าคนแก่งก็ฟังบักมันชัดจริงๆนะเพราะฉะนั้นถึงได้กล้าพูดไม่ได้มีใครบอกนะมันเป็นในเจ้าของเวลามันจะตายเนี่ยมันเป็นเวลาที่มันจะใช้ปัญญามากคือต้องหาทางออกเอาตัวรอดสิคนเราเวลาจะตายจริงนี่มันมีปัญญาจนได้มันหาทางออกว่าไงนอนจอมนอนตายเฉยได้เลยได้ไงนั่นตอนนั้นปัญญามันเกิดแล้วพูดได้เท่านั้นผมเวลามันเป็นอยู่ในนั้นมันจะไม่ทราบว่าจะพูดว่าไงมันไม่มีถอยจนกระทั่งมันจริงต่างอันต่างจริงแล้วจะมาสังวนว่าถ้าจิตเราไม่ลงใหญ่จะไปหมายจะไปหมายลงใหญ่ลงน้อยจะไปหมายไม่ต้องหมายมันจะลงไหนให้มันรู้อย่างนี้อ่ะมันจะรู้ความรู้นี้มันจะลงไปแล้วมันจะขึ้นให้มันเห็นที่นี่น่ะดูตรงนั้นนะปัจจุบันนะถึงเรียกว่าปัจจุบันมันรู้อยู่ยังไงให้มันรู้อยู่เนี้ยเอาให้ดูกันอยู่นี่พิจารณากันอยู่นี่ไม่ต้องไปหมายว่าให้มันขึ้นมันทำมันลงอย่างนี้นั่นเป็นความหมายไปแต่งเอาไม่ได้นะความจริงนี้แต่งไม่ได้สมาแต่งไม่ได้นะให้มันเป็นด้วยหลักธรรมชาติของมันเองมันพอเหมาะพอดียังไงมันจะเป็นของมันเองเหมือนอย่างเราไปแต่งความอิ่มเนี้ยจะแต่งได้ยังไงความอิ่มแต่รับทานลงไปฉันลงไปสิเมื่อฉันลงไปมากน้อยจนความอิ่มมันจะบอกของมันขึ้นมาเองดับเพราะมันเป็นผลของเหตุคือการรับทานไงอันนี้ก็เหมือนกันมันจะเป็นยังไงก็เป็นผลอ่ะแล้วมันจะไปแต่งผลเอาแต่งเหตุฟาดกันลงให้เห็นถ้าอย่างนั้นมันสวนหน้ามันจะเสียเราเจ็บแก่นั่นแล้วอย่าไปหมายนะลงความจริงเหมือนเราไม่รู้ไม่ชี้อะไรเลยท่านอย่างนี้ผมก็ไม่ลืมนะที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นว่าผมถึงกับวันแรกเลยนะนี่มันฝังลึกอย่างนั้นพอไปถึงกันแล้วก็กราบเรียนท่านทราบแล้วว่าเราเป็นมหาที่นั่นท่านถามชื่อก็บอกชื่อท่านมหาบัวก็บอกนั่นนะนั่นขึ้นไปเขาสนาจะเที่ยงเวลาท่านจะเที่ยงที่ฟังเออท่านว่าท่า
่านมหาก็เรียนมาพอสมควรจนถึงได้เป็นมหาว่าแต่อย่าประมาทอย่าว่าผมประมาทธรรมของพระพุทธเจ้าท่านเรียนมามากน้อยเท่าไรให้ท่านเก็บไว้ซะก่อนท่านอย่าออกมายุ่งกันนะให้เร่งทางด้านจิตใจให้ดีเพื่อความสงบของใจอย่าไปยุ่งกับตำหนักตำราที่เราเรียนมามากน้อยมันจะเข้ามายุ่งกันมันจะไม่เกิดประโยชน์ในเวลานี้ระยะนี้ยังไม่เกิดประโยชน์โน่นถึงขั้นปัญญาถึงขั้นปริยัติกับปฏิบัติจะวิ่งประสานกันเอาไว้ไม่อยู่ทั้งหลังนั่นทั้งที่ท่านเปิดไว้ถึงขั้นที่จะวิ่งประสานกันแล้วเอาไว้ไม่อยู่แล้วจริงอย่างนั้นพอถึงขั้นปัญญาแล้วมันวิ่งไปปริยัติเอามันรู้แท้รู้นี้เอาหาปริยัติมาเป็นเครื่องยืนยันกันรับรองกันนั่นเอาแล้วนะที่มันวิ่งปึ๋งนั่นถึงขั้นนั้นเอาไว้ไม่อยู่ท่านพูดถูกทุกอย่างอันนี้ก็ใช้อยู่ถึงขั้นมันจะวิ่งหากันนี่เวลานี้เหมือนกับไม่รู้อะไรซะก่อนท่านจังว่าให้ยกบูชาซะก่อนท่านว่าอย่าด่วนเอามายุ่งนะมันจะมาเตะมายันกันมันจะไม่ได้ผลทำเหมือนกับว่าไม่รู้อะไรมีแต่กอไก่กอกามีแต่ฟัดกันลงกอไก่กอกาเนี่ยเช่นอย่างเราบริกรรมหรือเราทำภาวนาได้ให้มันอยู่ในจิตรู้จิตรู้เป็นยังไงให้มันรู้อยู่นี้โดยเขาจะไปคาดด้วยหมายคาดหมายไปแต่งไม่ถูกเป็นสัญญาลงไปเลยไม่ได้พอสมควรนะนะเลิกกันนะในเวลาผมไม่อยู่เนี่ยก็พระที่อยู่นี่ให้เคารพกันนะผมเข็ดผมหนักพอแล้วนะผมพูดจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นนะผมเคยเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนมาทั้งที่อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ก็ไม่พ้นที่เราจะได้เกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนเราได้เห็นได้เจอมาแล้วเราอินาและอาไก่เช็ดหลังคนไม่เคารพตนก็ต้องไปกระทบกระเทือนคนอื่นคนเคารพธรรมเคารพตนแล้วจำไม่กระทบกระเทือนใครกิเลสต้องอวดเสมอนี่ให้รู้ไว้อย่างนี้กิเลสต้องชอบอวดเสมอกิเลสต้องเป็นเครื่องยันอะไรต่ออะไรไม่ให้อะไรมาแตะเสมอถ้าทำแล้วเปิดโลกว่ามาน่ะเราจะต้องการแต่ความจริงนี้เท่านั้นนั่นบางทีทำเอาใครว่ามาอะไรก็ตามแต่จะยึดเข้ามาเป็นหลักเป็นเกณฑ์นี่ทั้งนั้นน่ะทำถ้ามันยุเรศไม่ได้นะพองขึ้นมาแล้วตัวพองขึ้นมาแล้วก็กัดกันเหมือนหมานี่นี่โอ้ยมันอุดไม่อุดก็อย่างนะอย่าเอาเข้ามาแข่งตลาดในวงปฏิบัติในหัวใจของเราผู้ปฏิบัตินี่เลยส่วนเราสองเรียนนะมันทำไม่ทราบเป็นไงกำลังมันลดวูบลงไปอีกแนะนำต่างสอนหมู่เพื่อนผลมันออกมาอย่างนั้นแล้วทำให้ลดวูบลงไปเลยดีผมไม่โดดนี้จากหมู่เพื่อนมันทนถ้าสอนอย่างหนึ่งแล้วพิจารณาผลมาเป็นมาอย่างนี้ก่อนอะไรเป็นเรื่องอุปสรรคต้องกรรมท่านอย่าเป็นกังวลนะเราทำตามไอ้ระเบียบของคนหมู่มากไปอย่างนั้นแหละคือเรื่องอย่างนี้ผมไม่คิดนะคิดอย่างที่นั่นแหละไอ้คิดแบบที่ว่าอะไรชื่ออะไรที่มาขอบวชพระพุทธเจ้านะท่านว่าดิจิยาปริภาโชคที่อยากจะมาบวชต้องอยู่ปริวาส4เดือน4ปีข้าพระองค์ก็จะอยู่ว่างั้นเอานั่นมาเป็นแบบฉบับเลยนะนั่นแหละหลักธรรมอยู่นะอันนี้มันจะทำเป็นอะไรตามกฎตามระเบียบของคนหมู่มากไปอย่างนั้นแหละคือเรื่องทุกอย่างผมไม่คิดผมคิดอย่างเดียวก็คืออยากจะได้ทำทำไปตามเรื่องไปนั่นแหละพระเท่าไหร่เนมเท่าไหร่งานนั่น4-6มันจะเล่นนะพระคนขยับขยายนั้นไม่ใช่รับไปหมดนั่นเนี่ยจะไหวยังไงจะตายแล้วผมนะอัดมันแน่นกันยังไงภาวนาก็ไม่ได้เรื่องเดี๋ยวลาวยัวเยียยัวเยียอันนี้เอาแล้วเป็นตอน4-5 โมงเย็นมีกันอย่างว่านะมันแก่แล้วมีทุกอย่างดังนั้นจะเดี๋ยวมันสุดได้ไงแก่มันก็แก่ลงไปทุกอย่าง
เทศต่อไปนี้ก็จะเทศไม่ได้ความจำมันกุดมันด้วนลงไปจับต้นใส่ปลาจับปลาใส่ต้นชนหน้าชนหลังไปมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะได้ความอะไรแล้วจะเทศไปได้ยังไงขันมันชำรุดเพราะขันเป็นเครื่องมือของจิตที่จะทำงานขันชำรุดมันทำงานไม่สะดวกชำรุดมากก็ทำงานไม่ได้เนี่ยขันสัญญาขันรูปขันทำงานเด่นมันเป็นเด่นไปด้วยกันวิญญาณขันก็มีรับทราบได้ยินเสียงว่าไงเวทนาขันเทศน์ไม่เทศน์มันก็เป็นทั้งมันนะนั่งก็เป็นนอนอยู่ก็เป็นส่วนมากมีแต่ทุกขเวทนาสุขไม่เห็นมีในรูปขันนี่ขันมันชุดแล้วเทศลำบากนะยกเรื่องขึ้นมาแต่ละเรื่องที่จะเทศเหมือนยกสูงทั้งท่อนมันหนักมันไม่คล่องตัวถ้าขันดีๆนี่เพราะกระดิกนี่มันพุ่งถ้าขันมันพร้อมมันยังไม่ลืมเทศพุทธสมาคมนครพนมเขาเปิดพุทธสมาคมเขามานิมนต์เราไปเทศเราบอกถ้าไม่เอาท่านจุคุณไปด้วยเราไม่ไปอ่ะเราก็ต้องไปนิมนต์ท่านจุคุณเราไปถึงนั่นนิมนต์ท่านไปนั่นถ้าไม่เอามหาบัวไปด้วยค่อยไม่ไปว่าอีเนี่ยโอ้นี่นิมนต์ท่านแล้วนี่ท่านบอกว่าถ้าท่านไปพระเดชพระคุณไม่ไปแล้วท่านไม่ไปว่าเฮ้ยงั้นเหรอเอางั้นไปไปท่านไม่ได้เทศหรอกมีแต่เราน่ะเทศท่านจะคุณท่านไม่เทศเลยถ้าไปกับเราแล้วท่านไม่เทศวันไหนท่านก็จะเอาเราไปเนี่ยงั้นนั่นคนมาใหม่ศาลานี่จนแน่นแล้วท่านก็ให้เราน่ะเทศมีเราพูดถึงเรื่องธาตุขันธ์มันดีปี502ปี2502มากๆแล้วก็เทศเพื่อเปิดหูเปิดตาคนไม่ใช่ว่าเปิดเต็มที่มันน่าจะเป็น130 140แต่ไม่เอาธรรมะสูงให้พอดีพอเหมาะกับพื้นเพของคนมันยังไม่ลืมพุ่งทำได้จนกระทั่งเวลาเร่งของมันนะพอจวนกลางเข้าไปแล้วเร่งจนกระทั่งเหมือนปืนกลในชั่วโมง2นาทีจบแล้วดูนาฬิกาเงานี่แตกเปียกหมดเลยหย่อนไม่รู้เรื่องนะนั่นแหละฟังหินไม่ได้ออกมาอยู่ในไม่สนใจกับอะไรต่ออะไรข้างนอกทำงานมีแต่ความรู้กับธรรมสัมผัสกันยับพุ่งนี่สิ่งทำให้ได้คิดตอนนี้ผู้หญิงคนประเทศจบลงแล้วประกาศสิบถามนะหลวงพ่อวันดีนี่เพราะเป็นคนสำคัญอยู่นครพนมเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเป็นหัวเดียวห้อยแรงอะไรอยากวันดีเล่าให้ฟังหลวงพ่อวันดีเราถึงทราบซิดถามท่านอาจารย์นี่มาจากไหนจะบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเลยนะเป็นพัญญาอธิบดีศาลบอกว่าตั้งแต่ฉันเกิดมาฉันเพิ่งได้ฟังเทศน์วันนี้ถึงใจว่าอาจารย์ตรงนี้มาจากไหนวะถามไปกระซิบถามว่าไปเท
จารย์มหาบัวมาจากวัดป่าบันตาโอ้ก็ได้ยินชื่อท่านแต่ไม่เคยได้ยินวันนี้ได้ฟังไปแล้วได้ฟังโดยที่ยังไม่รู้ว่าท่านคือพระชื่อว่าไงมาถึงใจแล้วเป็นวันนี้นี่ก็ว่าที่ฟังทั้งหลายฟังมาเขาก็ไม่อยากพูดว่าเรื่องศาสนาเรื่องธรรมก็อย่างนั้นว่าไงอย่างนั้นนั่นไม่ถึงใจไม่ถึงใจวันนี้ถึงแล้ววันนี้ถึงจริงๆมากเกี่ยวเดี๋ยวนี้มันยังสว่างในจิตว่ะแปลกนะจะพูดเพราะท่านเทศน์นี่หมุนก็นี่ติ้วแล้วจิตมันก็กระหยิบรับกันนี่รับกันนี่เราก็ไม่เคยคาดเราไม่เคยเป็นแต่มันเป็นเองในธรรมของท่านที่เข้ามาในจิตว่างั้นนะกระแสเสียงกระแสเทศกระแสธรรมเข้านี่เลยเพลินอยู่กับนั่นเลยไม่ออกไปไหนจิตว่างั้นนะที่ตรงไหนถูกหมดจิตมันยอมรับเลยมีแต่ยอมรับท่าเดียวเลยเทินอยู่กับความยอมรับว่างั้นพูดให้หลวงพ่อวันดีฟังแกก็กระซิบพูดกันโอ้ท่านจบง่ายเหลือเกินยังเทินอยู่เลยวันพรุ่งนี้จะเอาท่านในเทศอีกให้ได้แล้ววะว่างั้นนะพอดีตอนเช้ามาคุณนันดีมาเล่าให้ฟังเล่าให้ท่านจะคุณฟังด้วยท่านคุณนั่นก็ยิ้มแล้วออกจากนั่นก็ตอบปัญหาอยู่แหละแล้วก็บอกเรื่องตอบปัญหานี่ก็พี่เล็กก็ถึงใจเลยทำไมอาจารย์ตรงนี้ทำไมถึงพูดแปลกนักวะแกพูดของแกเองนั่นตอบปัญหาก็แปลกวะเทศก็แปลกเหมือนพรุ่งนี้เอาท่านในเทศได้พอตอนเช้าพอฉันเสร็จแล้วแกก็เป็นผู้พูดเลยขอนิมนต์ท่านอาจารย์เทศขอท่านเจ้าคุณท่านคุณว่าไม่ได้ละจะเอามหาบัวไปนู่นไปเทศท่าอุเทนนั่นว่าฉันเสร็จแล้วนี่ก็ไปว่าหันมาเลยไม่ได้เทศจริงเลยพอฉันเสร็จแล้วไปเทศท่าอุเทนนั่นก็ไปอีกแบบนึงท่านจุคุณไม่เคยได้ยินผมเทศแบบนั้นผมก็ไม่เคยเทศด้วยเพราะตามสถานที่บุคคลการเทศไม่ใช่จะสุ่มสี่ห้าอันนั้นก็ออกเหมือนกันอย่างห่างไม่เร็วครับเทศแบบพบแบบขันคนหัวเราะลั่นไปหมดแล้วนะเราก็ไม่เคยเทศเทศอย่างนั้นนะเป็นพวกนี้พวกบ้าบัตรบ้าเบอร์นั่นน่ะถ้าก็คือเรื่องบัตรเรื่องเบอร์ที่มันมีเรื่องประกอบนี่ขบขันหัวท่านตระกูลท่านเริ่มหัวเราะตั้งแต่เริ่มเทศเพราะเราเริ่มแล้วตั้งแต่ขึ้นจนกระทั่งจบเราลงจากธรรมะลงมาแล้วท่านยังหัวเราะอยู่จนไม่ลืมหูลืมตาน้ำตาท่านหัวเราะผมก็ไม่เคยเห็นท่านหัวเราะขนาดนั้นแล้วผมก็ไม่เคยเทศอย่างนั้นด้วยผมว่าพอลงมาเออมาบัวเทศนี่ก็เป็นหรือบัวเออมาบัวเทศนี่ก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะโอ้ยค่อยเกือบตายบัวนี่ค่อยหัวเราะตั้งแต่เจ้าเริ่มเทศด้วยแล้วทุกคนมันเคยได้ยินเจ้าเทศอย่างนี้มันขบอกขันเอาหนาๆค่อยมันเคยได้ยินพูดทั้งหัวเราะอยู่นั่นมาตามทางนั่งรถมาทั้งตัวหัวเราของท่านมางั้นนะฮู้ว่าโขกันแต่วันนี้เจ้าเทศน่ะบัวตั้งแต่นั้นมาเลยเป็นเหมือนกับว่าเป็นนิมิตกนามอันหนึ่งพอเห็นหน้าแล้วท่านจะขึ้นนี้ก่อนเลยนี่หมาบัวเทศนี่ก็เป็นว่ะแล้วถึงจะพูดเรื่องอื่นทำไมเจอกันที่แรกต้องเป็นนี้ก่อนหมาบัวเทศนี่ก็เป็นว่ะท่านไม่เคยได้ยินเราก็ไม่เคยเทศแบบขนาดนั้นนะแบบคนหัวเราะขบขัน
มันต้องมีข้อประกอบมีอะไรก็มาไม่มีแต่อย่างคบขันคบขันคนคนก็เรื่องคนก็หัวเราะกันเต็มที่เหมือนกันไม่ใช่แต่ท่านเจ้าคุณพอเริ่มจะหยุดนิ้วนิมนต์ก่อนนิมนต์เดี๋ยวก่อนนิมนต์เดี๋ยวก่อนกำลังเสียดายไม่สนใจเพื่อมันรู้จะร่วมชั่วโมงกันหากไม่เทศเร่งเหมือนเทศอยู่นครพนมอย่างนั้นเทศเทศไปตามสถานที่บุคคลไม่ใช่จะไปยังไงก็จะเทศไปเลยพูดตามหลักความจริงก็ความมองดูนี้มันก็เหมือนกับอาราธนาพร้อมภูมิมาจโลกาแล้วมองจะเทศแบบไหนพอมองพร้อมมันก็เหมือนกับมันบอกในตัวนั้นเสร็จอันนั้นไม่ขึ้นธรรมะขั้นสูงเลยนะไปจนลำเบอร์ลำบ่ายตลอดพวกพวกนี้พวกบัตรพวกเบอร์พวกบ้านจริงแต่มันจะไปธรรมะไปสูงมันไม่ได้บอกมันเป็นเองพุ่งเลยเลยทางเรานี่ไม่มายุ่งเลยแล้วก็เทศสะดวกด้วยตอนนั้นธาตุขันธ์มันดีเสียงสดใสแจ๋วแจ๋วนักเทศปัจจุบันเนี่ยมันเป็นคนละคนเทศไปเหนื่อยไปเดี๋ยวนี้วันพรุ่งนี้ผมก็จะไปกรุงเทพคุณนะวันพรุ่งนี้จะไปกรุงเทพด้วยเกี่ยวกับเรื่องยาเนี่ยยาอันนี้เกี่ยวกับวัดกับยาลงหัวใจไปนั่นหมอเขาบอกควรจะปิดลายังไงก็หมอก็ปิดลาวัดมันมีตลอดมาได้สองปีแล้วยังแต่ยาฉันยานี่มาไม่เป็นมากมันก็เป็นน้ำมันเฮ้อเอาละเนาะเดี๋ยวกันเอาอันนี้ออกมาละ